เดี๋ยวจะบอกวิธีการกำหนดในเรื่องของการกินอาหารกำหนดในเรื่องของการถ่ายอุจจาระปัสสาวะกำหนดในเรื่องของการนุ่งห่มผ้าถือภาชนะเมื่อคืนนี้กล่าวเรื่องการกินอาหารก่อนใช่ไหมนั้นก็เอากินก่อนเดี๋ยวค่อยนุ่งห่มผ้าทีหลังคืออยากให้เรามีความละเอียดอ่อนในการกำหนดทุกเรื่องโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะกำหนดกันเพียงแค่สั้นๆอยากกินหนออยากกินหนอเนี่ยอันนี้เป็นเบื้องต้นแต่ในที่นี้ต้องการอยากให้เราได้เข้าใจในการกินอาหารอาสิเตเนี่ยความหมายนี่ในการฉันในการกินทัพพะก็คือการฉันบิณฑบาตก็คือการกินอาหารปิเตก็ได้การดื่มปิเตการดื่มการกินการดื่มกินดื่มเช่นดื่มข้าวยาคูเคยๆดื่มอะไรดื่มยาคูดื่มอะไรนะข้าวยาคูปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยทำกันแล้วถ้าปัจจุบันนี่ของดื่มกลุ่มอะไรบ้างเมื่อเช้าเนี่ยก็โยมก็ทำไอ้น้ำที่มีมะพร้าวด้วยน้ำมะพร้าวด้วยแล้วก็ใส่ตัวไข่ขาวด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยพวกกลุ่มตระกูลนี้พวกกลุ่มดื่มไหมดื่มซุปใช่ไหมโยมชอบดื่มซุปไหมเนี่ยถ้ากินก็พวกกินพวกอาหารดื่มก็คือดื่มควบกลุ่มแต่บทแต่ก่อนก็ข้าวยาคูขาที่เตก็ได้แก่เคี้ยวพวกแป้งพวกอะไรของเคี้ยวทั้งหลายเนี่ย แล้วก็สายิเตก็ได้แก่การลิ้มนี่คือกลุ่มน้ำผึ้งไอศครีม ลิ้มทีนี้การกินอาหารเนี่ยเพื่ออะไรปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามีเป็นต้นใช่ไหมการกินอาหารเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยไม่ใช่เพื่อตกแต่งไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อเกิดกำลังพลังทางกายไม่ใช่เหมือนนักมวยป้อมทำให้กล้ามมันขึ้นหรือไม่ใช่ประดับบางคนกินอาหารในปัจจุบันนี้กินตรงนี้แล้วตาจะสวยกินตรงนี้แล้วจมูกจะสวยกินตรงนี้แล้วหน้าผากจะสวยกินตรงนี้สวดทรงองค์เอวจะสวยใครเคยคิดแบบนี้แล้วก็เลยกินไหมคิดไม่คิดอย่างนี้เขาเรียกไม่พิจารณาในการกินนะบางคนว่าเนี่ยอยากตาสวยไหมกินอาหารไว้แบบนี้อยากจะฟันสวยไหมอยากจะผิวสวยไหมเนี่ยให้กินอาหารประเภทนี้นะกินกันจนเนี่ยเราก็กินกันมาหมดแล้วแล้วจริงๆมันสวยไหมเนี่ยสวยไม่สวยสวยไม่สวยไม่มีอะไรเลยนะงั้นไม่ได้ประดับตกแต่งหรือเพลิดเพลินมัวเมาแต่การกินอาหารนี้เพื่ออะไรเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพนี้เพื่อจะยังให้อัตภาพนี้เป็นไปอย่างผาสุกเพื่อไม่ให้ทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนำมาเบียดเบียนเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่เราอดอาหารกันมาตั้งแต่เที่ยงวันเมื่อวานนี้จนถึงอีก10กว่าชั่วโมงเนี่ยพอถึงตอนเช้าแล้วมือเริ่มสั่นไหมสั่นไม่สั่นใครเป็นบ้างมันหิวอ่ะเป็นไหมการถูกความหิวเบียดเบียนก็เรียกว่าทุกขเวทนาเก่ามันเบียดเบียนทำไมมันถึงมีทุกขเวทนาเพราะมันมีตัวไอ้ปาจกะเตโชเนี่ยมันเข้ามายึดกระเพาะเมื่อเข้ามายึดกระเพาะไปเสร็จมันปวดท้องในวันนี้ใช่ไหมมันก็ต้องรีบตาลีตาเหลือกแล้วนะคนที่ถูกไอ้ตัวปัจจกาเตโชมันยึดกระเพาะเนี่ยพระเลยต้องรีบเดินบิณฑบาตอย่างเร็วขึ้นหิวไงยอมก็รีบไปจ่ายตลาดแล้วก็ว่ากันไปต
้องรีบกลับมาให้กินได้ทันถ้างั้นมือมันสั่นหมดแล้วอาการลักษณะแบบนี้บ่งบอกให้เห็นชัดว่ากายนี้มันต้องมีอาหารจริงๆถ้าพระไม่มีอาหารมาพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยเนี่ยหมดแรงไปแล้วยิ่งอาตมาได้แล้วเนี่ยได้อยู่วันต่อวันเองเนี่ยวันไหนไม่มีอาหารก็ไปในท้องเนี่ยอาตมาก็นอนแซวอยู่นั่นแหละเหลือแต่กระดูกนะเนี่ยมาเอาจีวรคุมเข้าไว้เนี่ยถ้าเปิดออกมายอมตกใจวิ่งหนีหมดเลยมันเป็นแบบนี้แต่ของบางคนพอเปิดออกมาโอ้โหไขมันเต็มเลยใช่ไหมไขมันเต็มเลยแต่ของพระเนี่ยเปิดออกมาเสือพีหรือสีผอมอ้าวนี่เห็นไหมโยมดูพระแต่ละองค์นี่ผอมทุกองค์เลยใช่ไหมนี่แสดงว่าเป็นนักขัดเกลากันจริงๆใช่ไหมดูทีเนี่ยดูแต่ละองค์เสือพีหรือสีผอมถ้าเสือต้องดูว่าอ้วนหน้าเกรงขามนักบวชต้องผอมถึงจะรู้หน้าเคารพใช่ไหมจริงไหมจริงถ้าอ้วนตุยนุ้ยอะไรหน้าเคารพไหมโอ้พ่อคุณเจ้าน่าจะกินหลายมื้อนี่เลยไปตั้งข้อสังเกตแต่บางทีคืออย่างนี้นะอย่าไปนึกอย่างนั้นบางองค์ท่านมีโรคประจำตัวนี่ทำความเข้าใจพวกเราหน่อยบางทีเห็นพระอ้วนโยมก็มองแต่เช้าเท้าจดหัวหัวจดเท้าแสดงเมื่อคืนท่านไปกินอะไรมาหรือเปล่าพวกเราโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้พระนี่แม่เป็นที่ลื่นเลงบันเทิงใจสำหรับนักข่าวนะรู้สึกมันพอพูดเรื่องพระแล้วมันสนุกสนุกสรุปแล้วก็คือตกลงก็คือว่าอาหารเนี่ยคือให้ทำสัมปชัญญะในการกินสัมปชัญญะมีอยู่4 1สัทธกาสัมปชัญญะกำหนดประโยชน์ว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อาหารที่กินเนี่ยโอ้แค่ตรงนี้พวกเราก็ตกมาตายกันเยอะแล้วเนี่ยตัณหาปกติเราเห็นอาหารมันจะเกิดตัณหาเกิดความหิวเกิดความชอบหรือไม่เกิดมันอยากจะกินลืมตายเลยนะมนุษย์เราเนี่ยฉะนั้นเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยตัณหานี้ชอบแต่ไม่มีประโยชน์ตัณหานี้มันอร่อยอ่ะมันมีประโยชน์ยี่ห้อก็ดีด้วยดังด้วยโอ้โหเขาโฆษณามากแต่มันไม่มีประโยชน์ถามว่าถ้าอย่างนี้เราจะกินหรือไม่กินถามพวกเราก่อนมันชอบมันอร่อยแต่มันไม่มีประโยชน์เช่นอาหารบางอย่างมันมีไขมันมากอาหารบางอย่างมีน้ำตาลมากอาหารบางอย่างมันเค็มมากอาหารเนี่ยมันคือมันเป็นโทษกับเราหมดเลยว่างั้นแต่มันอร่อยอ่ะแต่มันชอบอ่ะแล้วมันยี่ห้อดียี่ห้อก็โฆษณาโอ้โหติดเทรนด์มาเลยว่างั้นเลยถ้าเราเจออาหารประเภทนี้อร่อยมียี่ห้อแล้วเราชอบแต่มันไม่เกิดประโยชน์กับเราเราจะตัดสินใจกินหรือไม่กินเอาความจริงที่พวกเราเป็นเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกไม่มีสัทธกะสัมปชัญญะไม่เรียกว่านักปฏิบัติเข้าใจยังแสดงว่าเราถูกตัณหามันกำกับแล้วก็บงการคอนโทรลว่ากินแบบนี้ฉันชอบฉันไม่สนเนี่ยอ้วนช่างมันอ้วนช่างมันกูหิวกูกินถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าหลุดไหมสติสัมปชัญญะหลุดหรือไม่หลุดเพิ่นอันนี้แปลว่าไม่มีประโยชน์ทีนี้เอาทีดีนะอร่อยด้วยแล้วก็ยี่ห้อดังๆด้วยแล้วก็โอ้โหมีแต่ว่าดีแล้วมีประโยชน์ด้วยแล้วมันเป็นประโยชน์กับเราด้วยอร่อยด้วยชอบด้วยกับอีกอย่างหนึ่งมันดีมันมีประโยชน์แต่มันไม่อร่อยมันไม่ชอบระหว่างสองอย่างนี้เราจะเลือกอะไรไม่ต้องถามเลยจริงๆนะใช่ไหมคืออย่างนี้ต้องการบอกพวกเราว่าถ้าสมมุติว่าตัณหามันบอกว่าฉันชอบแบบนี้ฉันจะกินแบบนี้สติปัญญาต้องถามมากลับไปทันทีบอกว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ให้ตัณหามันตอบถามมันเลยนะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มันบอกว่าไม่มีไม่มีไปกินทำไมถามมาตะคอกมันในใจอย่างเงี้ย
อย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะถ้าครั้งที่สามยันจะคว้าใส่ปากเดี๋ยวนี้แหละถ้าอย่างนี้ไม่ได้เรื่องแสดงว่าแล้วตัวตั้งคำถามมันทำไมเนี่ยใช่ไหมแสดงให้เห็นชัดว่าพวกเราเนี่ยเวลาจะกินอาหารไม่เคยตั้งคำถามเลยตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาเคยตั้งหรือไม่เคยตั้งถามจริงเคยไหมไม่เคยเลยนี่แล้วเป็นนักปฏิบัติมากี่ปีแล้วกี่ปีแล้วใครเกิน10ปีแล้วโอ้โหอย่าไปบอกใครนะงานเนี้ยลูกก็งงใช่ไหมแม่ปฏิบัติพอมากินอาหารปุบกินใหญ่เลยพอกินเสร็จแล้วโอ้โหสอนธรรมะดีจังต้องอย่างนั้นนะต้องประหยัดได้เนี่ยต้องใช้เงินแต่น้อยอย่าไปเที่ยวอะไรต่างเนี่ยเองยังไม่เคยรู้จักจำเลยนะลูกก็รู้สึกว่าแม่ไปวัดน้อยๆหน่อยได้ไหมไปจำคำพระมาแล้วก็มากดดันหนูอยู่นี่แหละพระเกียรติถึงพระเนี่ยแม่เนี่ยดูในฐานะว่ารู้หมดแต่อดไม่ได้รู้ว่าอาหารนี่ก็ไม่ดีความโกรธก็ไม่ดีความโลภก็ไม่ดีแต่ไม่เคยแม่อดได้สักคำเลยโดนมันบงการหมดเลยเป็นแบบนี้ไหมพวกเราสรุปแล้วก็คือเวลาไปกินอาหารต้องถามมันกระตุกถามมันว่าวันนี้ฉันเอาจริงนะถามมันอย่างเงี้ยเช่นวันมันอยากมากชอบมากพอเห็นปุ๊บเห็นขนมปังเห็นเค้กเห็นไอศกรีมเห็นอะไรต่างเนี่ยถามทันทีบอกว่าหยุดก่อนว่างั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถามมันอย่างนั้นมันจะตอบว่าไม่มีประโยชน์เป็นโทษต่อร่างกายหรือไม่เป็นโทษเป็นหนึ่งแล้วแต่ชื่อแต่มันดังเนี่ยก็โฆษณามาตลอดเลยว่างั้นมีโฆษณาขายดิบขายดีมากใครก็กินกันทั้งบ้านทั้งเมืองบอกว่าแล้วมันเป็นประโยชน์ไหมถามถ้าไม่เป็นประโยชน์บอกต้องเด็ดขาดบอกไม่เอามันเป็นโทษต่อร่างกายบอกว่าเรื่องอะไรเราจะต้องมาประทุษร้ายตัวเองต่อให้ยี่ห้อดีขนาดไหนบางคนเนี่ยพอถึงวันเกิดเพื่อนเอาเค้กมาแล้วใช่ไหมก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันใหญ่แล้วเป่ากันกระจุยกระจายเป่าเสร็จกินกันโอ้พุงปิ้นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เหมาะแล้วก็บอกไม่มีประโยชน์ใช่ไหมทีนี้ถ้ามีประโยชน์ดีด้วยชอบด้วยยี่ห้อดังด้วยแต่มีประโยชน์ปัญญาสติเราจะบอกเขาว่าไงบอกว่าถ้าอย่างนี้ยอมรับได้ว่าไงเนอทีนี้ถ้า50-50ไงใช่ไหมยอมรับได้ยอมรับได้ท่านในกรณีถ้าไม่มีประโยชน์ด้วยต่อให้ยี่ห้อดีขนาดไหนหรือว่ามีชื่อเสียงขนาดไหนบอกไม่เอาเพราะเราจะไม่ทำร้ายตัวเองท่านในกรณีนี้เขาเรียกว่ากำหนดประโยชน์สมมติว่าดีด้วยมีประโยชน์ด้วยยี่ห้อก็ดีด้วยคนชอบนิยมกินกันด้วยเบ็ดเสร็จปุ๊บมีประโยชน์ถ้ามีประโยชน์อย่างนี้เบ็ดเสร็จปุ๊บเวลาจะกินประมาณแค่ไหนต้องต่ออีกนะบางคนโหมีประโยชน์กินใหญ่เฮ้ยเอาที่มีประโยชน์เอาสิกินมีประโยชน์พุงแน่นมาอย่างเงี้ยแสดงเห็นว่าไม่มีสัปปายะไม่สัปปายะนั้นต้องมีสัปปายะสัมปชัญญะเนี่ยนะว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแค่ไหนอย่างไรบางทีมันเหมาะสมแค่5 คำเองพอสมควรแก่เหตุแล้วมันเหมาะสมแก่ร่างกายเราควรจะรับประมาณนี้แต่เราปาเข้าไป10 คำอย่างเงี้ยเกินไหมโดยมากเป็นแบบนั้นไหมเรากินอาหารโดยมากพอดีขาดหรือเกินโอ้โหนี่นักปฏิบัติเป็นแบบนั้นเลยหรืออันต่อไปจะให้พอดีหรือขาดอ้าวจริงๆแล้วถ้าทฤษฎีถ้าทัศนะหรือภาษาลิบุตรท่านบอกว่าถ้าอีก4 คำหรือ5 คำจะอิ่มให้หยุดเลยนอกนั้นก็น้ำเติมไปใครทำแบบนี้บ้างเออดีอย่างเงี้ยใครล้นลิมิตทุกทีเลยวะอีกคำหน้าอีกคำหน้ามันเกินทุกทีอย่างนี้เรียกว่านักปฏิบัติได้ไหมไม่ได้ไม่ผ่านแล้วเราจะตอนเพียรไปฝึกเลยนะ
อะไรนะไปฝึกแล้วก็สมมติได้อาหารดีมาอาหารที่เราชอบมากมาใส่จานมาปุ๊บมันวิธีการทำไงอาหารนี้มันดีมากขายหมายความว่ามันแต่มันไม่เหมาะกับเรานะว่างั้นมองหาบุคคลที่เขาเหมาะเราชอบมากเรารักมากหัดสละบางอย่างหัดสละยกขึ้นมามองโอ้นึกถึงพระก่อนอันดับแรกแล้วก็เดินไปก็ไปถวายพระบอกว่าท่านอาหารนี้พอโยมจับมาแล้วเนี่ยมันเกิดราคะเกิดความยินดีอย่างมากเลยอาหารนี้จึงไม่เหมาะแก่โยมฉะนั้นขอสละอาหารนี้ถวายแด่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอนุเคราะห์รับอาหารนี้เถอะก็สละถ้าสมมติท่านมาหารับอาหารนั้นมาก็ชอบอยู่ไหมตัณหาเกิดน้ำลายแทบหยดเลยไงแต่ต้องรับไหมอ๋อรับพอรับเสร็จแล้วท่านมาหาก็บอกว่าไปบอกกับท่านนายบอกท่านนายครับอาหารนี้ผมรับมาด้วยจิตที่ลามกไม่ควรแก่ผมท่านช่วยรับอาหารนี้ได้เถอะไปปุ๊บพอท่านนายเห็นปั๊บน้ำลายไหลอีกก็สลับไปเรื่อยๆเข้าใจยังวิธีการเขาทำแบบนี้ทำไมต้องทำขนาดนั้นเพราะต้องการตัดรอนอะไรตัณหาตัดตัณหาทิ้งไม่ใช่อาหารนะไอ้ตัณหาที่มันโง่กับอาหารนั้นน่ะมันไม่ฉลาดเนี่ยเพราะจริงๆแล้วอาหารมันก็คืออาหารนั่นแหละเพราะเขาติดยี่ห้อหน่อยทำทีทำท่าชอบเหมือนไอ้เหล็กวิ่งได้เนี่ยพอเขาเอายี่ห้อไปใส่แล้วโอ้โหมันวิ่งกันใหญ่มันวิ่งยึดกันใหญ่ใช่ไหมเหมือนอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยอาคารเนี่ยเรียกอาคารอะไรอาคารอะไรอาคารสิริกลิ่นชัยถ้าเขาไปติดบอกว่าเรือนจำถ้าเขาติดว่าเรือนจำอยากจะเข้ามาไหมเห็นไหมแค่ยี่ห้อเนี่ยมันมีผลกับเราไหมดูสิแค่คำว่าสมมุติแค่นี้โอ้โหเขาบอกเรือนจำกรุงเทพบางแคเขาแล้วพวกนี้ก็พวกผู้คุมหมดเลยครับผมอยากจะมาฉันอยากจะเข้าสมัครเข้าสู่เรือนจำมีไหมดีนะเขาไม่เขียนคำว่าเรือนจำถ้างั้นพวกเรานึกว่าถูกติดคุก5 วันแล้วมันต่างอะไรกันกับติดคุกอ่ะกินต้องกินเป็นเวลาไหมตื่นเป็นเวลาอีกต้องมาสวดมนต์ต้องมาทำวัดต้องมานั่งกรรมฐานไปไหนก็ไม่ได้ห้ามพูดก็อีกต่างจากเรือนจำไหมแล้วถึงเวลาเขาไล่เขาไปนอนถึงเวลาเขาเรียกก็ถามว่าต้องตกลงใช่เรือนจำหรือว่าที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยฮะเพราะเราไปจำไว้ที่ปฏิบัติธรรมไงสัญญาเราก็เลยไปเข้าใจอย่างนั้นพวกเราไปติดยี่ห้อใช่ไหมติดยี่ห้อคือไปติดเนี่ยเหมือนเค้กนี่แหละเขาไปเขียนไว้ถ้าไปเขียนชื่ออย่างอื่นที่เราไม่ชอบโอ้โหเราจะไม่กินเลยแต่พอเขียนใส่ยี่ห้อแล้วยิ่งเอาคนที่เราชอบมาโฆษณาด้วยนะติดอกติดใจมีรูปของใครก็ไม่รู้มาติดนิดหน่อยกันนั้นนะซื้อกันใหญ่เหมือนเสื้อผ้านี่แหละใช่ไหมถ้าอย่างพวกเราเนี่ยให้ใส่ชุดเสื้อผ้าไปโฆษณาจะขายได้ไหมขายได้ไม่ได้เอางี้นะเอาชุดมาโฆษณา1เขาเอาชุดเนี่ยไปใส่ให้หมีแพนด้ากับชุดนี้ใส่พวกเราแล้วไปโฆษณาถามว่าชุดไหนจะขายได้ดีกว่ากันเอาใครจะไปดูมากกว่ากันนะเอาพวกเราทั้งหมดเลยอ่ะหมีแพนด้าตัวเดียวเราสู้ไหวไหมเอาไปบอกว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมที่ยั่วพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตอนนี้จะมาเดินโชว์กันและอีกที่หนึ่งก็ตอนนี้มีหมีแพนด้ามาจากประเทศจีน1 ตัวก็จะมาเดินโชว์เชิญท่านทั้งหลายเข้าไปซื้อบัตรเข้าไปดูถามว่าเขาจะไปดูหมีหรือดูพวกเรามากกว่ากันดูใครมากกว่าเพราะอะไรแสดงว่าบุญของหมีมากกว่าบุญของเราใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ไหมทำไมเขาไปดูหมีมากกว่าดูเรา
แสดงให้เห็นชัดว่าหมีในอดีตเขาทำบุญมาดีไหมดีไม่ดีด้านชื่อเสียงก็ดีกว่าเราแต่เขาพลาดเรื่องศีลห้าใช่ไหมเขาเลยไม่ได้เป็นมนุษย์โอ้โหถ้าอีกชาตินึงมาเป็นมนุษย์ก็เป็นดาราดังระดับโลกใช่ไหมล่ะเสียดายเขาพลาดเขาพลาดนี่คือสังสารวัฏเดี๋ยวต่อตกลงเนี่ยการกินอาหารหนึ่งกำหนดประโยชน์สองเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสามโคจรสัมปชัญญะต้องถือกรรมฐานด้วยฉะนั้นวิธีการถือกรรมฐานเรากินอาหารก็ปัจจุบันนี้เอาพุทธคุณก่อนได้ไหมกินไปก็อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทธโอ้โหอร่อยจังอิติปิโสภะคะวาไม่ใช่งั้นนะอิติปิโสภะคะวาอรหังจิตเราอยู่กับพุทธคุณแล้วเราก็กินอาหารไปด้วยถ้าอย่างนี้พอยั้งอยู่ไหมอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าจะให้เป็นตัวการพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญาก็ได้เช่นว่าพิจารณาถึงความไม่หังไม่งามความเป็นของปฏิกูลอาหารมันปฏิกูลนะปฏิกูลตั้งแต่ไปแสวงหาแล้วมันไม่สะอาดใช่ไหมล่ะเนื้อมันสะอาดที่ไหนผักมันสะอาดที่ไหนปลามันสะอาดที่ไหนล่ะมันไม่ได้สะอาดเลยต้องเอามาต้มเอามาทอดเอามาทำอะไรอีกเยอะแยะหมดลองไปดูในครัวดิเลอะเปื้อนหมดเลยว่างั้นเถอะฉะนั้นไม่สะอาดปฏิกูลมาอยู่ในจานก็ไม่สะอาดหรอกจริงๆแล้วเราดูเหมือนสะอาดแต่ไม่สะอาดต้องดูที่ต้องดูตัวสิ่งของต่างๆและเมื่อคืนพูดเรื่องเนื้อบุตรเนื้อบุตรเอ๊ะเล่าถึงไหนแล้วสองสามีภรรยาที่จะเดินทางกันดาร50โยชน์นี้เดินไปได้25โยชน์อาหารหมดแล้วก็ต้องกินลูกตัวเองพุทธเจ้าก็บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอสองสามีภรรยานั้นจะกินเนื้อบุตรของตนเองด้วยความอร่อยได้ไหมกินไปแล้วโก้ได้ไหมบอกไม่เพราะอาหารนั้นมันไม่ได้ย่างไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะมันอยู่กลางแดดกลางทะเลทรายไม่ได้ใส่พริกใส่เกลือไม่ได้ผสมอะไรทั้งนั้นต้องเชือดออกมาแล้วก็กินทีละชิ้นละชิ้นเพราะงั้นเถอะต้องกินด้วยความอิจฉาละอาใจแต่สำคัญหมายว่าถ้าไม่ได้กินเนื้อนี้เราจะไม่สามารถเดินทางออกจากทะเลทรายนี้ได้เลยไอ้กันดานนี้ได้เลยแล้วจะพากันตายทั้งหมดฉะนั้นสองสามีภรรยานั้นกินไปน้ำตาร่วงกินไปด้วยความสลดสังเวชกินไปด้วยความขื่นขมใจแม้ชั้นใดเธอกินอาหารก็ให้มนสิการว่ากินเนื้อบุตรของตนเองฉันนั้นว่างั้นจะคิดยังไงจะคิดยังไงให้กินปลาแล้วเป็นมึนเหมือนเนื้อบุตรของเรากินหมูเป็นกินเหมือนเนื้อบุตรของเรากินหอยกินกุ้งมันจะกินเหมือนเนื้อบุตรของเราได้คิดได้เอาไว้จริงๆจะสามารถคิดได้ไหมใครคิดได้เอาก็ต้องมานึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อแม่ปู่ตาย่ายายลูกหลานญาติมิตรไม่เคยเลยไม่มีเลยแสดงให้เห็นชัดว่าไอ้ปลาตัวนี้ไอ้เต่าตัวนี้หอยตัวนี้กุ้งตัวนี้เป็ดไก่ควายวัวหมูมันเคยเป็นลูกของเธอมาฉะนั้นเมื่อเคยเป็นลูกฉะนั้นมันอย่างนี้ถือว่าเรากินเนื้อบุตรจริงๆไหมถ้ามนสิการตามคำสอนกินหรือไม่กินกินจริงๆทีนี้ประเด็นก็คือว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านจึงใช้คำว่าติโกติบริสุทธิ์ที่มังสาไม่เห็นที่เขาฆ่าไม่ได้ยินเสียงเขาร้องเป็นต้นที่ถูกฆ่าแล้วก็ไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่ามาเจาะจงที่เราเนี่ยสามประการเนี่ยกินได้ไม่มีโทษพวกเราก็เหมือนกันที่รักษาศีลเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าเจาะจงมาให้เราเขารวมๆทั่วๆไปเราก็ไม่ได้เห็นเขาไปเชือดหมูไม่ได้ร้องต่อหน้าต่อตาเราด้วย
ใช่ไหมไก่เป็นต้นเหล่านี้แต่ยกเว้นอย่างยอมไปตลาดสดนะเห็นปลามันดิ้นอยู่แล้วก็ชี้ตัวนี้แหละอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าเรามีส่วนกับบาปได้ไหมไปให้เขาเคยไหมยอมถามตั้งแต่เป็นคนกับเขามาเป็นมนุษย์หน่อยเนี่ยเคยไหมเคยไปชี้เขาทุบไหมอ๋อมุกเล่นมุกจะให้มานึกตำหนิก่อนแล้วก็นึกให้แล้วก็เราสุดยอดที่หลังว่าอ๋อชี้เคยไปชี้ใช่ไหมอ๋อกี่ตัวเลยแล้วเขาฆ่าวันละกี่ตัวตั้งสารวัตรเป็นแบบนี้บางทีก็มีกิจกรรมปล่อยปลากันปล่อยวัวกันกิจกรรมปล่อยนกกิจกรรมปล่อยเต่าเอ๊ะทำไมไม่มีกิจกรรมปล่อยความรู้สึกที่จะเบียดเบียนเนี่ยความรู้สึกที่จะฆ่าความรู้สึกที่จะเบียดเบียนทำไมไม่รณรงค์ว่าเราจะปล่อยความรู้สึกคิดจะฆ่าคิดจะเบียดเบียนคิดจะประทุษร้ายคิดจะช่อโกงคิดจะแย่งชิงของรักของหวงคิดจะโกหกคิดจะทำให้คนอื่นหวาดระแวงบอกทำไมไม่มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์กันว่าให้ความปลอดภัยแก่สัตว์ทุกชนิดเลยไม่เว้นไม่เฉพาะปลาใช่ไหมล่ะน่าจะมีอย่างนั้นด้วยใช่ไหมเพราะจริงๆควรเป็นอย่างนั้นไหมบางทีไปปล่อยปลากลับมาจะเบียดเบียนคนในบ้านโอ้ยเบียดเบียนใครว่านิดหน่อยไม่ถลึงตามองใส่โกรธจะกินก็ให้ได้ถามแม่ไปไหนมาไปปล่อยปลาถามสองคำอย่ามายุ่งเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆควรปล่อยอะไรเนี่ยเจตนาในการคิดเบียดเบียนเนาะเอาทีนี้เนี่ยในกรณีอย่างนี้ว่าให้พิจารณาถือกรรมฐานเขาจะเอาถือกรรมฐานก็คือพิจารณาถึงกรรมฐานถึงความไม่สะอาดอย่างที่บอกว่ามันเป็นปฏิกูลคือไม่สะอาดแม้อยู่ในจานไม่อยู่ในช้อนแม้ตักเข้าใส่ปากในขณะที่เคี้ยวกินมันก็เกลือกกลั้วกับน้ำลายปลายลิ้นน้ำลายกลางลิ้นน้ำลายโคนลิ้นน้ำลายที่เป็นใสๆน้ำลายที่ขุ่นๆน้ำลายที่เป็นเหลืองเตอะอยู่โคนลิ้นมันเหลืองมากไอ้น้ำลายสามชนิดนี้พร้อมด้วยเสลต์เป็นต้นแล้วมันก็มาเกลือกลั้วมาผสมกับอาหารที่เรากินนี่คือของปฏิกูลนะปฏิกูลข้างนอกปฏิกูลไม่อยู่ในปากขณะที่เคี้ยวฟันบนต่างสากฟันล่างต่างครกเนี่ยแหละแล้วก็เคี้ยวกินปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยแล้วก็กลืนเข้าไปกลืนลงไปมันก็ผสมไอ้ตัวน้ำลายเสลต์นั่นแหละผสมไหลเข้าไปในหลอดอาหารแล้วก็ไปกองอยู่ในกระเพาะก็เหมือนอุจจาระสุนัขเหมือนสุนัขอ้วกอะไปกองอยู่นั่นถ้ายอมเห็นก็จะกองอยู่ในกระเพาะเต็มไปหมดไอ้ที่จะเป็นเค้กไอ้ที่จะเป็นขนมไอ้ที่จะเป็นอาหารอะไรต่างๆหรูๆจะมื้อละ 6,000 มื้อละ 10,000 มื้อละแสนมื้อละหลายแสนก็แล้วแต่กินๆเข้าไปก็ไปกองกันเหมือนลากอุจจาระเหมือนลากเหมือนอุจจาระเหมือนอาเจียนของสุนัขที่มันอ้วกออกมาไปกองอยู่ในกระเพาะไอ้ราคาจะขนาดไหนก็ไม่ต่างอะไรกันเลยให้เห็นความจริงอย่างนั้นกรณีอย่างนี้เขาเรียกเป็นปฏิกูลสัญญานะอาหารเลปฏิกูลสัญญาเข้าใจยังให้เห็นความจริงอย่างนั้นเห็นนะเห็นด้วยปัญญาเห็นความจริงอย่างนั้นที่ตอนนี้ท่านทั้งหลายมองเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยที่กินเข้าไปแล้วตอนนี้ความเป็นปฏิกูลตอนนี้อยู่ในกระเพาะท่านเรียบร้อยแล้วเห็นไหมยอมมองเห็นไหมเห็นไม่เห็นเอามองให้เห็นนะเห็นไหมเอาไม่เห็นอีกมืออีกไม่เห็นเลยเห็นไหมครับเห็นนะสมมติว่าเห็นเนาะบางคนทำไมไม่คิดตามอ่ะเพราะความจริงพระพุทธเจ้าให้สอนแบบนี้นะนี่เป็นกรรมฐานไหมเป็นไม่เป็น
ฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยสามารถฟังไปพูดไปฟังไปคิดตามไปด้วยเพราะเราคิดไม่เป็นไงพระก็เลยบอกวิธีคิดบอกไปก็อยากจะอ้วกไปเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมมาต้องมองของตนเองนี่แล้วยังมองของโยมก็มีแต่อาหารเต็มกระเพาะหมดลองคิดดูที่มันกี่กระเพาะเนี่ยโอ้โหอย่างกับลากอย่างกับอาเจียนของสุนัขเลยเนี่ยว่างั้นอยู่ในกระเพาะของโยมมีทั้งเสลดน้ำลายมีทั้งของไม่สะอาดมันปนกันหมดนะมันเคี้ยวละเอียดบางคนไปกินทุเรียนเข้าไปอย่างกับอุจจาระเลยทุเรียนเนี่ยยังไม่ทันถูกบดให้เป็นบางคนจะกินอะไรนะแกงโฮโอ้โหตายเลยเนี่ยเต็มไปหมดในท้องในกระเพาะของโยมเห็นยังมนสิการเห็นไหมถ้าเห็นแปลว่ากรรมฐานปรากฏถ้าไม่เห็นจินตนาการได้ไหมทีเรื่องอื่นจินตนาการจังเลยเพราะเรื่องนี้ไม่ยอมจินตนาแทบอยากเหมือนจะจับสุนัขลงน้ำเลยนะพวกเราบางทีเรื่องอื่นแม้จินตนาการยังเขาว่าเราเขาด่าเราคบกันไม่ได้โอ้โหปรุงแต่งแสดงว่ามันแอบไปด่าเรามาหลายร้อยรอบแล้วเนี่ยคิดรู้หมดแต่พอเรื่องจะให้มนสิการหรือจินตนาการที่เป็นกุศลไปไม่ค่อยรอดเห็นหรือยังตอนเนี้ยเห็นอาหารในกระเพาะหรือยังสะอาดหรือไม่สะอาดสะอาดไหมไม่สะอาดเป็นสุภาหรือเป็นอสุภาอสุภางามหรือไม่งามอ้วกออกมาแล้วกินต่อได้ไหมวันก่อนอาตมาอ้วกคือไอ้อามาเนี่ยอามาพอแก่ตัวไปเนี่ยมามันผิดพลาดหลายเรื่องเนาะคือพระที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยท่านก็ไปล้างไอ้น้ำยาล้างห้องน้ำเขาก็มาขัดพื้นในห้องนอนเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็วางไว้กับขวดน้ำไงและไอ้น้ำยาล้างห้องน้ำอามาก็ไม่รู้แต่สีมันสีชมพูสีสวยๆอ่ะอามาก็นึกว่าพระท่านเอาอะไรนะที่เป็นเม็ดฟูอ่ะเขาเรียกอะไรวิตามินอะไรเงี้ยนะวิตามินซีใส่มาก็โอ้แหมใส่สักครึ่งขวดใหญ่เลยว่าง อามาก็โอเคก็มายกขึ้นมาพิจารณาเปิดดมมีกลิ่นหอมด้วยนะไอ้เดี๋ยวนี้เขาใส่กลิ่นหอมในที่น้ำยาขัดพื้นเนี่ยอามาก็เลยยกดื่มกึกดื่มสักพักนึงไอ้กลิ่นแปลกๆเว้ยเอ๊ะเอาอีกรอบนึงกึกสักพักนึงเอ๊ะมันนั่งนึกเอ๊ะแปลกๆแล้วมันทำไมมีมันตีขึ้นแปลกๆดีก็เลยมาถามพระท่านเอ๊ะมันเอ๊ะทำไมไอ้เมล็ดพวกไอ้วิตามินตัวนี้ทำไมมันกินเป็นอย่างนี้โอ้พาตาเหลือกกันใหญ่ก็พกอ้าวตายแล้วที่ทำไงดีมาก็เอ๊ะคิดโดยสามัญสำนึกนะเฮ้ยต้องล้วงคออ้วกออกมาเพราะต้องกินข้าวไม่นานมาก็เลยล้วงเอาข้าวโอ้โหมันเตอะมาเลยออกมามันอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเหมือนรากของสุนัขเหมือนกันเนี่ยออกมาเต็มหมดเลยอ้วกๆออกมาเสร็จทีนี้เสร็จแล้วมาก็ลองไปอ่านที่ข้อมูลแล้วก็รีบดื่มน้ำก็รีบไปอ่านข้อมูลว่าวิธีการถ้าไปกินอะไรผิดเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะไอ้น้ำยาเนี่ยเขาบอกวิธีแรกสิ่งที่ห้ามคือห้ามล้วงคอแล้วอ้วก ดูสิมาที่ทำไมมึนขนาดนี้เป็นวิธีแรกที่เขาห้ามนะแต่เอามาทำวิธีแรกเลยเพราะว่ามันน้ำยามันจะกัดลำไส้กัดเองกัดคอเอาทำไงดีมันกินไปแล้วทำไปแล้วก็เลยต้องรีบดื่มน้ำแล้วก็นึกในใจว่ากายนี้เป็นแบบนี้นะเนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยไอตัวกระแสชีวิตเนี่ยมันก็มันพิจารณาดูว่าก็ถามดูว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงต่อก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันแล้ว
แล้วก็จิบน้ำไปแล้วก็กำหนดไปก็แล้วกันกำหนดไปกำหนดทีนี้พอลาตอนเย็นๆก็ถึงเวลาเทศทีนี้บอกเฮ้ยไม่ได้ต้องออกมาบรรยายนะอาจจะบรรยายครั้งสุดท้ายก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเออแต่ดีนะก็ปกติก็มันมีอาการอยู่สัก 4-5 วันตอนนี้สงสัยว่าสภาพร่างกายมันน่าจะจัดการเรียบร้อยหมดแล้วก็ไม่เป็นอะไรแต่คงจะเป็นเลือดลังมาอย่างไรก็ว่างทีอันนี้ชี้ให้เห็นว่าอาหารนั่นเองเนี่ยอาหารจริงๆอาหารบางอย่างมันมีโทษไอ้พวกนี้ก็เป็นอาหารทั้งหมดเป็นอาหารหมดนะอาหารที่เป็นคุณหรืออาหารที่เป็นโทษเท่านั้นเองอาหารที่เป็นคุณหรือเป็นโทษฉะนั้นท่านในพิจารณาถึงความเป็นปฏิกูลในการที่อยู่ในกระเพาะก็ปฏิกูลในการตั้งอยู่ทีนี้พอถึงเวลาก็จะมีปาจกาเตโชเนี่ยไอ้ตัวเตโชธาตุมันไหลออกมามันได้เวลามามันก็มาเผามาย่อยนั่นเองปาจกาเตโชเนี่ยเป็นเตโชธาตุที่เกิดจากกรรมพวกเราทั้งหลายถ้าใกล้ตายสังเกตตรงไหนสังเกตดูระบบย่อยมันจะพังก่อนน้ำย่อยมันจะไม่ออกมาเป็นเวลาเวลาแล้วระบบการย่อยจะไม่ดีกินเข้าไปเนี่ยมันย่อยได้ไม่ถึง 80-90% มันได้แค่10กว่าเปอร์เซ็นต์แปลว่าใกล้ตายแล้วถ้าเหลือ 5% ยิ่งใกล้ตายใหญ่หรือถ้าระบบย่อยไม่เหลือเลยนี่เดี๋ยวก็ตายและสังเกตตรงไหนทำไมพวกเรามีร่างกายเนี่ยพอแก่อย่างอาตมาเป็นต้นหรืออย่างโยมเป็นต้นทำไมผิวจึงขรุขระสังเกตดูผิวดิย่นหมดแล้วเนี่ยรอยย่นเต็มไปหมดเอาน้ำมันทาแล้วทาอีกมันก็ไม่สวยขึ้นมาเพราะอะไรเพราะระบบปาจกาเตโชเนี่ยไฟธาตุมันไม่ดีแล้วมันเริ่มเผาเริ่มการย่อยอาหารที่จะทำให้ตัวโอชาและวิตามินทั้งหลายเนี่ยสารอาหารที่เข้าไปหล่อเลี้ยงในร่างกายระบบย่อยมันแย่ลงฉะนั้นคนที่อายุยืนคนที่ทำกรรมงดเว้นจากปาณาติบาตมาดีก็จะได้ปาจกาเตโชที่ดีเมื่อได้ปาจกาเตโชที่ดีก็จะสามารถเผาอาหารให้ย่อยแม้อายุเป็นร้อยปีผิวก็ยังเนียนกริ๊กเลยเช่นนางวิสาขามหาบาสิกาเนี่ยอายุ120ปีอะยังเหมือนกับคนอายุ20ปีพวกเราเนี่ยอายุ40 50ปีเหมือนคนอายุ80ปีมันตรงกันข้ามเห็นไหมอันนี้บอกถึงกรรมคือการเบียดเบียนสัตว์แล้วก็รังแกสัตว์เนี่ยมาเยอะเราจึงได้ตัวไฟธาตุที่ไม่ได้ดุลยภาพเข้าใจยังไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายสุดโทรมไฟที่เผาอาหารเนี่ยไฟตัวนี้เกิดจากกรรมไฟทำหน้าที่ย่อยอาหารโดยเฉพาะพวกใครมีระบบเตโชธาตุปาจกาเตโชดีมากทานอาหารไปนิดหน่อยเดี๋ยวก็เผาเกลี้ยงแล้วก็ผิวดีมากวันนี้อามาตอนสมัยเป็นหนุ่มๆเนี่ยอามานึกเอ้ยทำไมเราผิวดีจังไงอ๋อพอศึกษาไปจึงรู้ว่าเตโชธาตุดีแต่พอได้มาระยะหนึ่งพอโรครุมเร้าแต่นี้เรียบร้อยเลยแต่นี้เผาไม่ค่อยดีพวกเราเตโชธาตุเป็นยังไงการเผาอาหารเป็นยังไงกินไปแป๊บเดียวก็หมดเลยไหมหรือยังค้างอยู่เนี่ยค้างอยู่เยอะไหมฉะนั้นบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยระบบที่มันไม่ย่อยที่มันกลายเป็นอุจจาระกว่าเราจะตายไปถ้าอายุ80อุจจาระจะค้างอยู่ในลำไส้ประมาณ30กิโลจะค้างอยู่ในลำไส้30ฉะนั้นที่นั่งกันอยู่เนี่ยแสดงว่าเกิน10กิโลกันทั้งนั้นที่อุจจาระมันไม่ออกมาแต่มันอยู่ในลำไส้เข้าใจยังนั่นแหละคือให้พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอุจจาระของอาหารเก่าเข้าใจยังดูได้ตลอดเวลาอยู่ในลำไส้ท่านทั้งหลายนี่แหละมองเห็นไหม
โยมมองเห็นอุจจาระในลำไส้ตัวเองหรือไม่เห็นเห็นไหมพอพูดขนาดนี้เห็นไม่เห็นจินตนาการเห็นแล้วโยมก็จินตนาการอยู่ในลำไส้ของคนทุกคนแล้วโยมจะได้ไม่รังเกียจกันจะรู้สึกว่าเหมือนกันไหมเจอหน้ากันก็ทักว่าเป็นยังไงอุจจาระประมาณในลำไส้ของเธอประมาณกี่กิโลเนี่ยถามกันเนี่ยถามถ้ามองแบบนี้แล้วยอมตัณหาหมดไหมความยินดีในกายเป็นยังไงยังยินดีในกายนี้อยู่ไหมยังชอบไหมยังอยากจะได้กายนี้อีกไหมอยากจะได้ลำไส้อยากจะได้กระเพาะอยากจะได้ที่ตั้งของอุจจาระไหมอยากได้หรือไม่อยากได้ไม่อยากได้แล้วใช่ไหมนี่กรรมฐานทีนี้ส่วนหนึ่งที่มันกลายเป็นเข้าไปหล่อเลี้ยงอาหารเขาเรียกเป็นเขาเรียกเป็นโอชาภาษาพระเคยได้ยินคำว่าเกวริงกราหารไม่ยอมเคยได้ยินไหมอาหารที่เป็นคำคำต่อมามันก็แปลสภาพเป็นอาหารสะอรชะโอชาเป็นโอชาที่มันแผ่เข้าไปแผ่เข้าไปในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไปหล่อเลี้ยงเป็นอาหารที่อุปถัมภ์กายนี้ให้ยืนเดินนั่งนอนได้โดยไม่ทรุดโทรมลงนั้นเราก็ใส่อาหารนี้แหละหล่อเลี้ยงทำให้กายนี้เป็นไปได้อาหารนี้จึงอยู่ในฐานะอุปถัมภ์อาหารปัจจัยสัพเพสัตตาอาหารทิฏฐิกาเนี่ยสัตว์ทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่ได้หรือดำเนินกระแสชีวิตได้ด้วยอาหารก็คืออาหารที่เป็นตัวรูปธรรมและอาหารที่เป็นนามธรรมด้วยฉะนั้นถ้าไม่มีอาหารเป็นตัวพยุงหรือเป็นตัวหล่อเลี้ยงค้ำจุนแล้วชีวิตอยู่ได้ไหมไม่ได้สัตว์โลกในสากลจักรวาลต้องอาศัยปัจจัยเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยเป็นต้นใช่ไหมเคยได้ไปงานศพไหมเคยไปหรือไม่เคยได้ยินพระสวดงานศพไหมบทสุดท้ายจะสวดว่าเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยเป็นต้นนั่นคือพูดถึงเรื่องอาหารพูดเรื่องปัจจัย24ที่เป็นตัวเกื้อหนุนกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินไปได้ในสังสารวัฏเข้าใจยังดีใจไหมที่เรามีอาหารคอยประยุงค้ำจุนทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นอมตะในสังสารวัฏไม่ยอมพ้นทุกข์สักที อาหารเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดทุกข์ไหมเป็นไม่เป็นเป็นเนาะเอาละต่อเห็นหรือยังว่าในกระเพาะมีอุจจาระมีอาหารเขาเรียกว่าเป็นตัวอาหารใหม่ทีนี้ส่วนที่แปลเปลี่ยนไปเป็นสารอาหารไปหล่อเลี้ยงผมขนเล็บฟันหนังหรือตาหูจมูกลิ้นกายว่าไปอีกส่วนหนึ่งที่มันไม่สามารถย่อยได้หรือเป็นกากแล้วนะตรงนั้นมันจะไหลมาอยู่ตรงไหนกระเพาะอุจจาระอยู่ข้างล่างอยู่ส่วนไหนของร่างกายอยู่ส่วนไหนไม่เห็นนะยอมไม่เคยดูกันเลยมั้งเนี่ยเคยดูไหมอยู่ส่วนไหนใครตอบได้ฮะลำไส้ใหญ่ส่วนปลายใช่ไหมเขาเรียกว่าเขาไม่เรียกทวารหนักเขาเรียกว่ากระเพาะอุจจาระเป็นอาหารเก่าอาหารใหม่กับอาหารเก่าใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอาหารเก่าแปลว่ามันเหลือแต่กากมันยังมีสารอาหารอยู่ไหมเอาอุจจาระเนี่ยมีไม่มีอ้าวทำไมสุนัขกินแล้วมันอยู่ได้แสดงว่ามีหรือไม่มีมียังมีมันยังมีวิตามินเหลืออยู่ไม่ใช่ไม่มีเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขละกิริยาพระพุทธเจ้าบำเพ็ญข้อวัดอันนี้แหละที่คานเข้าไปในคอกวัวแล้วก็ไปกินอุจจาระ
ของโครุ่นตอนที่เจ้าของเข้าไปอยู่คานเข้าไปก็ไปกินแล้วก็กินปัสสาวะโคด้วยเนี่ยกินเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในป่าแล้วต่อมาพระองค์ก็ถ่ายออกมาพอถ่ายเสร็จก็อุจจาระเอามากินปัสสาวะออกมาก็เอาอุจจาระเอาปัสสาวะมากินยอมรู้ไหมพระพุทธเจ้าต้องทรมานขนาดนี้ตอนเป็นพระโพธิสัตว์เพราะเขาเชื่อว่ายุคนั้นเนี่ยถ้ากินอุจจาระปัสสาวะแบบนี้แล้วจะทำให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจะทำให้พ้นทุกข์พระองค์ก็ไปทดลองนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่พวกเราควรทำหรือไม่ควรทำควรหรือไม่ควรควรหรือไม่ควรควรหรือไม่ควรตอบดังๆโยมเห็นพระชอบไปทำทุกทรมานกันทำอย่างพุทธเจ้าเอามาบอกคุณไม่เจ๋งอ่ะถ้าเจ๋งคุณต้องทำให้ครบที่พุทธเจ้าทำกินอุจจาระจริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกกริยาทุกอย่างไม่ควรทำเพราะพระองค์ทดลองมาแล้วมันไม่ใช่ทางเข้าใจยังแต่พระก็ยังมาหาธรรมหรือโยมบางคนมาหาธรรมกันอยู่เนี่ยห้ามเพราะทดสอบเบ็ดเสร็จแล้วมันไม่ใช่แนวทางที่จะตรัสรู้ไงโยมลองคิดดูที่ว่าเพื่อจะค้นหาสัจธรรมมาบอกพวกเรายอมกินแม้กระทั่งอุจจาระยอมรักพระพุทธเจ้าไหมว่าท่านผู้นี้ทำไมยอมลำบากยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อสัตว์โลกขนาดนี้เราทำไม่ได้หรอกท่านก็กินเรื่อยกินอุจจาระกินปัสสาวะกินอุจจาระกินปัสสาวะจนอุจจาระหมดไม่ออกมาปัสสาวะหมดไม่ออกมาก็คานกับก็ไปที่คอกวัวในหมู่บ้านเขาไปดูเจ้าของก็ไปอยู่ก็เข้าไปก็ไปเอาอุจจาระของเมโคโครุ่นโคเด็กๆเนี่ยทำไมต้องกินอุจจาระโคเด็กๆเพราะมันมีสารอาหารดีกว่าเพราะมันกินนมไงมันกินนมแม่มันเข้าใจไหมแล้วก็ปัสสาวะกินเสร็จแล้วก็กลับเข้าป่าใหม่ทำอยู่อย่างเงี้ยยอมช็อกไหมฟังแบบนี้ว่าทำไมพุทธเจ้าปฏิบัติพระโพธิสัตว์ของเราปฏิบัติถึงขนาดนี้ยอมมองดีว่ากว่าจะได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่ง่ายเลยแล้วทำไมพวกเราจึงกลายเป็นคนปฏิบัติเล่นๆกันล่ะทำไมไม่น้อมในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าแบบจริงจังยอมฟังเรื่องนี้แล้วยอมอยากจะปฏิญญาณตนเองไหมต่อไปเราจะไม่เละหละแล้วอะไรเงี้ยตั้งใจไหมเราจะปฏิบัติเราจะระลึกพุทธคุณอย่างจริงจังสักทีไม่ทำแบบเล่นๆอีกต่อไปเข้าใจยังนี่พระเจ้าตรัสเองไม่ใช่คนอื่นตรัสด้วยพระดำรัสของพระเจ้าพระเจ้าไม่โกหกพระเจ้าตรัสเองพระองค์ทำมาขนาดนี้แล้วก็บอกสาวกว่าปิดประตูห้ามทำวิธีนี้เป็นอัตตกิรมฐานนู่นนะใครอย่าไปทดลองนะเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำกินอุจจาระหน่อยนึงห้ามวิธีนี้ห้ามยอมรู้สึกศรัทธาพระพุทธเจ้าไหมมากขึ้นไหมหรือเท่าเดิมกล้าถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาไหมคำว่ากล้าในที่นี้คือไม่ให้ราคะโทสะโมหะมันมามีบทบาทแต่นี่คืออุจจาระเนี่ยส่วนหนึ่งที่มันเป็นสีเหลืองๆเนี่ยดำๆอะไรก็แล้วแต่จำนวนอุจจาระของมนุษย์มันก็จะกองอยู่กับเพราะอาหารเก่าเนี่ยให้เห็นความจริงอย่างเนี้ยการเห็นลักษณะแบบนี้เห็นด้วยความไม่งามแบบเนี้ยเป็นสมถกรรมฐานนะคือทีนี้จะเป็นวิปัสสนากรรมฐานยังไงจะเป็นก็ต่อเมื่อว่าเวลาจะขับถ่ายไม่มีใครชื่อว่าเป็นอัตตาในภายในของผู้บริโภค
ไม่มีตั้งแต่การกินเลยนะการกินการหย่อนมือการตักขึ้นมาใส่ปากการเคี้ยวทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอัตตาตัวตนเป็นผู้กินอาหารไม่มีเพราะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการแผ่ขยายไปของวาโยธาที่เกิดจากกิริยาของจิตอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาเรายื่นมือออกไปเนี่ยไปตักอาหารเนี่ยที่สมมติเรียกว่าอาหารเนี่ยมีจิตที่คิดอยากกินแล้วก็วาโยธาตก็แผ่ขยายไปผักมือเนี่ยที่มีช้อนบ้างก็ลงไปในจานในบาตรในช้อนในภาชนะแล้วก็ตักอาหารมาไหมเรื่องของวาโยธาตเป็นตัวผักทั้งนั้นเลยไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเนี่ยยกขึ้นมาใส่ปากเวลาจิตที่คิดจะเคี้ยวจิตตชวาโยธาตก็แผ่ไปในส่วนเนี่ยทำฟันบนฟันล่างเนี่ยต่างเหมือนครกเหมือนสากนั่นแหละแล้วก็มีการกระทบกันอย่างเงี้ยก็คือเป็นอาการของวาโยธาตแต่มีจิตอยู่เบื้องหลังเป็นตัวกำกับอยู่ในการเคี้ยวในการกินทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเคี้ยวละเอียดแล้วเนี่ยด้วยความประสงค์ในการที่จะกลืนเข้าไปไอ้กรณีการกลืนเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้มีสัตว์บุคคลใดๆทั้งหลายเข้าไปผักไปดันแต่เป็นอาการของวาโยธาตุลมเนี่ยเป็นตัวกำกับในการผักลงไปว่างั้นเถอะนี่เป็นไปในลักษณะแบบนั้นไอ้ตัวน้ำลายบางๆที่ปลายลิ้นน้ำลายหนาๆที่โคลนลิ้นหรือน้ำลายเหลืองๆที่โคลนลิ้นไอ้หนาๆที่กลางลิ้นเนี่ยมันเคี้ยวแล้วมันก็ถูกตะล่อมด้วยลิ้นในปากก็เหมือนฟันก็เหมือนคกเนี่ยฟันบนฟันล่างเหมือนคกเหมือนสากนั่นแหละน้ำก็คือน้ำลายก็ทำให้เปียกชุ่มแล้วเคี้ยวไปนานๆมันก็แหลกละเอียดฟันบนไอ้กรณีอย่างเงี้ยที่ทำกิจต่างสากฟันล่างทำกิจต่างครกเนี่ยมันก็บดแท้ที่จริงเป็นเรื่องของตัวจิตที่คิดจะเคี้ยววาโยธาตุธาตุลมมันไม่ได้มีไฮโดรลิกหรือเทคโนโลยีใดๆต่างๆเนี่ยคอยไปเปิดปากและปิดปากเปิดปากและปิดปากแท้จริงเป็นอาการของกิริยาของจิตที่คิดธาตุลมก็เลยเป็นไปตามประสงค์ของจิตนั้นก็เลยไปกำกับขากรรไกรคางอะไรก็แล้วแต่ให้มีการบดมีการเคี้ยวเป็นต้นเหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้ให้มนสิการว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลอัตตาตัวตนใดๆเป็นผู้เคี้ยวเป็นผู้กินมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยให้พิจารณาที่จิตคือกลุ่มนามธรรมที่คิดจะเคี้ยวจะกินแล้วก็วาโยธาตแล้วก็กรัชกายทั้งหลายที่เป็นไปตามความประสงค์หรือความปรารถนาของจิตนั้นอย่างนี้เป็นต้นให้มนสิการแบบนี้ไม่ได้เห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลอย่างนี้และในขณะเดียวกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวาโยธาตอาหารที่มันตั้งอยู่ในที่นั้นก็ไม่ได้มีใครมาทำเตาก่อไฟหุงต้มไม่มีวาโยธาตนั่นแหละในกรณีแห่งการที่กลุ่มธาตุไฟทั้งหลายมาจากเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเข้ามาย่อยและส่วนหนึ่งก็ไปหลังจากไปหล่อเลี้ยงส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเป็นที่เรียกอุจจาระเนี่ยมันก็กรณีแห่งการที่ไปอยู่ในกระเพาะอุจจาระเก่าเนี่ยในขณะนั้นเวลาถูกผักออกมาเวลาจิตที่คิดจะถ่ายจะขับถ่ายนะพอจิตที่คิดจะขับถ่ายเนี่ยจิตตชวาโยธาตนั้นก็ทำหน้าที่ในการที่ไปผักออกมาลมนั่นเองไปผักทำให้อุจจาระที่อยู่ในกระเพาะอุจจาระเนี่ยไหลออกมาไอการไหลออกมาก็คือจริงๆก็คือดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมอ่ะที่สมมุติเรียกว่าอุจจาระเนี่ยไหลออกมาไอตัวกลุ่มธาตุลมทั้งหลายเหล่านี้ทำหน้าที่ผักเป็นไปตามอำนาจหรืออนุภาพของจิตที่คิดจะถ่ายไม่มีสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนใดๆเลยเป็นผู้ที่ไปกำกับเป็นไปของรูปธรรมและนามธรรมที่มันสัมพันธ์กันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นไปอยู่เท่านั้นที่เป็นไปในลักษณะแบบนี้
ฉะนั้นด้วยประการอย่างนี้ไอ้วาโยธาตุเนี่ยย่อมนำอาหารเข้าเปลี่ยนแปลงทรงไว้กลับไปกลับมาแล้วก็บดให้ละเอียดทำให้แห้งแล้วก็นำออกปฐวีธาตุก็ทรงไว้กลับไปกลับมาบดให้ละเอียดทำให้แห้งอาโปธาตุก็ทำให้เหนียวให้เกาะกลุ่มรักษาความชุ่มชื่นไว้เตโชธาตุก็ทำอาหารเข้าไปภายในให้สุกให้ย่อยอากาศธาตุก็ทำให้เป็นส่วนๆส่วนๆวิญญาณธาตุคือจิตก็มีหน้าที่สั่งมีหน้าที่กำกับให้ธาตุนั้นน่ะเป็นไปต่างๆตามที่เจตนาหรือตามที่จิตนั้นมีความประสงค์มันเป็นอย่างนี้นะแท้จริงมันเรื่องของธาตุดินลักษณะที่แข็งและอ่อนหนักและเบาแล้วก็หยาบและเกลี้ยงเกลาธาตุไฟก็คือลักษณะเย็นและร้อนธาตุลมก็พยุงกับผักธาตุน้ำก็คือเปียกชุ่มเกาะกุ้มในนั้นอากาศธาตุก็ทำให้เป็นท่อนๆท่อนๆปั่นให้เป็นให้มันเป็นช่องว่างระหว่างระหว่างแล้วจิตที่คิดที่จะขับถ่ายก็เป็นอากับกิริยาของวาโยธาตุก็ทำให้บรรดาธาตุเหล่านี้มีการเป็นไปตามความประสงค์ของการที่จะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะนี้เป็นต้นเข้าใจยังให้พิจารณาในลักษณะอย่างนี้ยากไหมล่ะนี่วิปัสสนานี่ยากไหมท่านทั้งหลายเคยพิจารณาวิปัสสนากันแบบนี้ไหมเคยไม่เคยถ้าไม่เคยเอาไปฟังหลายๆรอบสักสิบรอบเขาทำกันอย่างนี้เพราะมันถ่ายทุกวันไหมเนี่ยบางคนวันละกี่รอบกี่รอบบอกว่ายอมบอกบางคนตอนนี้ยอมเริ่ม2วันรอบบางทีอันนี้แปลว่าเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหาแล้วอ้าวใครจะถามอะไรรีบถามเหลือเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งจะได้พูดเรื่องอื่นเมื่อกี้เรื่องกินกับเรื่องถ่ายต่อไปจะเรื่องเสื้อผ้าไม่มีใครถามเลยเรียนพระอาจารย์ครับคืออยากสอบถามว่าเนื่องจากเวลาน้อยเนี่ยแต่สิ่งนี้ถ้าพระอาจารย์เทศมาน่าสนใจจะไปตามหาอ่านในที่ไหนได้บ้างครับในพระไตรปิฎกหรือว่าตรงไหนยังไงมีย่อๆอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรในหมวดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในว่าด้วยสัมปชัญญะบัพในพระไตรปิฎกในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสกับในมัชฌิมในทีฆนิกายมีอยู่2สูตรใหญ่ๆนะเค้าเรียกสติปัฏฐานสูตรพวกเราเนี่ยโดยมากเราเอามาสอนกันแล้วก็สอนไม่หมดในสติปัฏฐานเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรายละเอียดกับการดำเนินชีวิตทั้งหมดเลยในชีวิตจริงๆด้วยแต่ว่าเราเอามาสอนกันเนี่ยพุทธบริษัทในสังคมไทยเนี่ยเอามาสอนกันนิดเดียวเอาแค่ให้กำหนดกันเนี่ยหนอบ้างอะไรบ้างแค่พื้นฐานไงแต่เราไม่เคยลงรายละเอียดเราก็เลยไปกันไม่ถึงมันก็เลยอยู่กับกรรมฐานที่ไม่เข้าถึงรากลึกไม่ถึงรากลึกของกรรมฐานที่แท้จริงแนะนำให้ไปฟังที่เอามาบรรยายไว้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นโยมจะต้องไปดูเช่นดูในทีฆนิกายเนี่ยทีฆนิกายมหาวรรคไปดูในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสไปดูในสังยุตตนิกายอย่างเงี้ยไปดูในขุทกนิกายบ้างไปดูในอภิธรรมปิฎกบ้างอะไรบ้างมันเยอะมากไงต้องมาเชื่อมหมดคนที่จะสามารถเอามาบรรยายได้เป็นเนื้อเป็นตัวได้แปลผ่านการศึกษาและผ่านการปฏิบัติมาอย่างดีแล้วนี่ก็เลยสะดวกกว่าเพราะมันไม่สามมันไม่ได้ไปมาเชื่อมกันทั้งหมดแล้วภาษาเป็นภาษาเก่าด้วยบางทีเช่นนั้นเป็นภาษาเก่าดังที่อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการนั้นแต่ว่าแนะนำว่าที่จะมาบรรยายไว้ในสติปัฏฐานในหมวดของว่าด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเริ่มตั้งแต่อานาปานสติบัพจนถึงปฏิกูลมนสิการบัพ14หมวด14บัพเนี่ยในด้านของรูปกรรมฐานบรรยายไว้พอสมควรไปค้นได้เลยคนได้เลยที่บรรยายไว้อยู่ใน YouTube มีทั้งนี้สะดวกแต่ถ้าหากอยากจะค้นกำกับด้วยเอามาเทียบเคียงก็ได้เดี๋ยวไอ้พระองค์นี้บรรยายมั่วไหมอะไรอย่างนี้ตรวจสอบอันนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยโยมประสบการณ์การปฏิบัติอ่านอย่างเดียวปฏิบัติไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องแปลกบางคนรู้ทฤษฎีเนี่ยกำหนดไม่รู้จะเอามากำหนดยังไงต้องฝึกจนชำนาญจะสามารถไปเห็นได้จริง
ลุยกันมันมานานแล้ว40กว่าปีอย่างพวกเราเป็นพวกมีบุญไม่ต้องไปนั่งอ่านไม่ต้องไปนั่งฝึกแล้วฟังให้เข้าใจแล้วทำเลยเงี้ยใช่ไหมทำได้เลยเนี่ยฉะนั้นตัวกรณีอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าฉะนั้นเวลาอุจจาระปัสสาวะเนี่ยสัมปชานากาลีโหติเนี่ยเวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยต้องเชื่อมโยงกับการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มเพราะมันเกี่ยวกันนั่นแหละคือต้นทางมันก่อนหน้านั้นก็คือการไปแสวงหาอาหารท่านต้องให้เห็นด้วยความเป็นของปฏิกูลตลอดสายแต่ก่อนที่จะเห็นด้วยความเป็นปฏิกูลตลอดสายต้องกำหนดประโยชน์ก่อนเห็นไหมการกินเนี่ยกำหนดประโยชน์เหมือนการถ่ายการถ่ายเป็นตัวว่าเป็นสัตตกะสัมปชัญญะยังไงเช่นเข้าห้องน้ำนั่งยังไงให้เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็เบ่งยังไงห้ามเบ่งแรงเกินไปเป็นอบัติด้วยนะพระเนี่ยนั้นไม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวเป็นลิสิดวงทวารอย่าเบ่งแรงให้มนสิการให้ตั้งสติกำหนดยังไงเนี่ยแล้วก็เหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรแล้วกินอาหารประเภทนี้ระบบขับถ่ายออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นกรณีที่ว่ามันคูดไอ้ตัวทวารหนักเนี่ยอาหารมันแข็งเกินไปดื่มน้ำน้อยเกินไปมากเกินไปเหลวน้อยเกินไปมันก็แข็งขึ้นมาเนี่ยฉะนั้นสัปปายะหรือไม่สัปปายะสันโคจระก็คือถือปฏิกูลมัจจการกรรมฐานด้วยความเป็นของไม่สะอาดส่วนอสัมโมหสัมปชัญญะพิจารณาว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลอัตตาตัวตนแท้จริงเป็นเรื่องของรูปนามขันธ์5เป็นกระบวนการของธาตุดินน้ำไฟลมที่มันเป็นปัจจัยต่อกันและกันแล้วก็มีการไหลออกมาตกค้างอยู่ยังไงแท้จริงไม่ใช่สัตว์บุคคลเลยเจาะทะลุทะลวงดูทุกแง่ทุกมุมทั้งหมดเหล่านี้คือการปฏิบัติเริ่มตั้งแต่1กำหนดประโยชน์2เหมาะสมไม่เหมาะสม3ถือกรรมฐานที่เป็นสมถะกรรมฐานมั้ย4ก็คือต่อด้วยวิปัสสนากรรมฐานยังไงเห็นมั้ยพวกเราเนี่ยโดยมากเราจะไปแยกเราไปแยกสมถะหมวดหนึ่งวิปัสสนาหมวดหนึ่งนี่แปลว่าไม่ตรงที่พระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าไม่ได้แยกเลยในอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นวิปัสสนาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมถะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเป็นศีลศีลสมถะวิปัสสนาเนี่ยห้ามแยกอันนี้พวกเราเวลาปฏิบัติเราไปแยกซะนี่สำนักวิปัสสนากรรมฐานนี่เนี่ยไปตั้งแบบนี้อย่างนี้เขาพยายามจะฉีกพระไตรปิฎกฉีกองค์มรรค8อันนี้ต้องระวังงั้นคนต้องปฏิบัติถึงจริงๆถึงจะเข้าใจว่าอ๋อมันไปด้วยกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เวลากำหนดประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นระดับศีลนะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยแต่พอเริ่มเห็นด้วยความเป็นของไม่งามนี่เข้าสู่สมถะพิจารณาด้วยความเป็นไม่ใช่อัตตาตัวตนเป็นรูปนามขันธ์5เป็นวิปัสสนาเห็นมั้ยศีลวิปัสสนาจะต้องเป็นปัจจัยแก่กันและกันตลอดเวลามั้ยเป็นหรือไม่เป็นเป็นที่แค่ไปถ่ายเนี่ยถ่ายยังไงเป็นศีลถ่ายยังไงเป็นศีลถ่ายยังไงเป็นสมถะขับถ่ายยังไงเป็นวิปัสสนาเหมือนกันต้องถามก็อย่างนี้ทุกประเด็นไม่เป็นหรอกงั้นต้องเข้าใจไม่เป็นไรฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าหากว่าถ่ายยังไงกินข้าวกินอาหารยังไงเป็นศีลกินอาหารยังไงเป็นสมถะกินอย่างไรเป็นวิปัสสนามันจะเชื่อมโยงกันหมดทุกเรื่องเลยโยมเดินยังไงเป็นศีลเดินยังไงเป็นสมถะเดินยังไงเป็นวิปัสสนานั่งยังไงเป็นศีลนั่งยังไงเป็นสมถะนั่งยังไงเป็นวิปัสสนามันจะเกื้อกูลกันทุกเรื่องนะมันทุกเรื่องทุกประเด็นนะอย่าลืมนะศีลสมถะวิปัสสนาจะต้องรันเป็นปัจจัยแก่การเชื่อมโยงต่อกันและกันเข้าใจยังในทุกเรื่องมองยังไงเป็นศีลมองยังไงเป็นสมถะมองยังไงเป็นวิปัสสนาแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเป็นเหยียดออกเป็นศีลเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาเนี่ยมีหมดเลยเป็นแบบนี้ถ้าใครสามารถเชื่อมโยงได้ทุกเรื่องแล้วแปลว่าท่านผู้นั้นผ่านถ้ายังงงอยู่เลยอ่ะตอบไม่ได้เลยนี่ไม่ผ่านมันได้แค่ช่องเล็กๆอ่ะแต่ชีวิตจริงๆมันช่องเล็กที่ไหนล่ะพุทธเจ้าไม่ได้สอนกรรมฐานให้ต่างจากชีวิตจริงไม่ใช่ต่างแห่งชีวิตจริงชีวิตจริงต้องมีการก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวลิ้มนุ่งห่มผ้าถือภาชนะ
ถ่ายอุจจาระปัสสาวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งเป็นเรื่องของศีลสมถาวิปัสสนากำกับหมดถ้าไม่มีศีลสมถาวิปัสสนากำกับมันก็จะกลายเป็นตัณหามานะทิฏฐิกำกับมันมีแค่นี้แหละมีแค่สองอย่างว่าคุณจะดำเนินตามตัณหามานะทิฏฐิหรือจะดำเนินตามศีลสมาธิปัญญาถ้าดำเนินตามตัณหามานะทิฏฐิแปลว่าคุณก็ออกจากทางของมัชฌิมาปฏิปทาออกจากทางของพุทธเจ้าไปตามทางของมันแต่ถ้าดำเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาก็เป็นไปตามทางมัชฌิมาปฏิปทาทางที่พุทธเจ้าบอกมีแค่นี้ในโลกใบนี้มีแค่นี้ย่อลงมาเป็นแค่นี้โอเคไหมแต่รายละเอียดนี่แหละโดยรวมไม่ยากแต่เจาะรายละเอียดการปฏิบัติมันลงสู่ภาคปฏิบัติจับมือทำเนี่ยยากตรงนี้รายละเอียดตรงนี้มันหาหนังสือสมบูรณ์แบบไม่มีมีอยู่ในพระไตรปิฎกแต่มีอยู่เป็นจุดๆๆๆบุคคลที่จะสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้แปลว่าคุณต้องเข็นทั้งหมดไม่พอต้องสามารถมีประสบการณ์การปฏิบัติอย่างลึกซึ้งและเข้าใจด้วยเขาจึงเรียกว่าเป็นแพทย์ที่ชำนาญหรือไม่ชำนาญนั่นจะต่างกันมันได้แค่แพทย์เฉพาะทางตอนนี้เหมือนกันอาจารย์สอนกรรมฐานตอนนี้ได้แต่เฉพาะอาจารย์สอนกรรมฐานเฉพาะทางแต่ปัญหาชีวิตมันไม่ใช่มีแค่ฟันนะมันไม่ใช่มีแค่ไตนะมันไม่ใช่มีแค่ปอดนะมันต้องรู้ทั้งหมดนี่เหมือนกันคุณต้องรู้ทั้งรูปธรรมนามธรรมต้องรู้ทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราถูกแต่หมอเฉพาะทางหรือว่าในนักกรรมฐานเฉพาะทางมาสอนมันเลยกลายเป็นปัญหาทุกวันนี้เข้าใจยังไม่ใช่ผิดนะแต่เราถูกอาจารย์เฉพาะทางสอนเราก็เลยไปได้เฉพาะทางมันก็เลยกลายเป็นสำนักกลายเป็นจุดๆไปอันนั้นไม่ว่ากันยังไงก็ถือว่าเข้ามาระดับหนึ่งแล้วหวังว่าจะไม่อยู่เพียงแค่เฉพาะทางนั้นนะต้องสามารถบูรณาการได้ทั้งหมดแล้วท่านก็จะปลอดภัยยังไงก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีพวกเราจะมาเฉพาะทางใดทางหนึ่งก่อนก็ไม่เป็นไรถือว่าเข้ามาแล้วแล้วต่อไปต้องเข้าบูรณาการให้ได้ครบถ้วนถ้าอย่างนี้เห็นภาพชัดไหมอ้าวโยมจะถามโยมขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้โอกาสได้รับฟังในเรื่องความรู้เนี่ยให้กระจ่างไปสู่การปฏิบัติและปฏิเวทซึ่งโยมเชื่อเพราะว่าโยมปฏิบัติในแนวทางพวกเนี่ยค่ะเป็นหลักฉะนั้นอันนี้โยมก็ถือว่าเป็นบุญและเป็นทางพ้นทุกข์ของโยมอะค่ะเจนพรตอนนี้จะขอกราบเรียนถามว่าท่านพูดเรื่องมนสิการนะคะเจนพรอันเนี้ยคือความหมายว่าอย่างไรแล้วก็จะนำมาใช้ในการปฏิบัติเนี่ยค่ะแล้วให้เกิดประโยชน์อย่างเนี้ยค่ะขอคำแนะนำอันนี้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งมนสิการมีสองอย่างมนสิการะเนี่ยก็แปลการใส่ใจเนาะการใส่ใจมนสิการะก็คือการใส่ใจการคิดทีนี้มันมีสองอย่างที่บอกว่าอโยนิโสมนสิการะการใส่ใจที่ไม่ฉลาดการใส่ใจที่ไม่ถูกทางใส่ใจที่ไม่ถูกวิธีใส่ใจที่ไม่ถูกอุบายคือมันผิดทางถ้าใส่ใจผิดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นมนสิการเรื่องใดใส่ใจเรื่องใดแล้วความโลภที่มันไม่เกิดก็เกิดพอใส่ใจปุ๊บความโกรธเกิดใส่ใจปุ๊บความหลงเกิดใส่ใจปุ๊บรู้สึกเครียดเนี่ยมนสิการเรื่องใดแล้วกำหนัดมนสิการเรื่องใดแล้วขัดเคืองมนสิการเรื่องใดแล้วมัวเมาลุ่มหลงมนสิการแบบนั้นเขาเรียกว่าใส่ใจผิดไม่ฉลาดคิดแต่ถ้ามนสิการแล้วเนี่ยทำเมตตาเกิดขึ้นกรุณาเกิดขึ้นหรือมนสิการให้ปัญญาเกิดขึ้นให้สติให้ศีลเป็นต้นเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกใส่ใจถูกฉะนั้นในการใส่ใจในการเจริญกรรมฐานก็มีสองส่วนเป็นโยนิโสกับอโยนิโสอันนี้เป็นมนสิการเป็นสิ่งสำคัญมากพวกเราจะต้องมีตัวนี้เป็นฐานเป็นสารเบื้องตั้งต้นเพื่อไปแมทกันกับคำสอนพระเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรภายนอกครูอาจารย์ทั้งหลายเป็นต้นพระธรรมที่ถูกต้องเนี่ย
เป็นกัลยาณมิตรภายนอกไอ้ตัวโยนิโสมนสิการการใส่ใจที่ถูกนี่เป็นกัลยาณมิตรภายในฉะนั้นเมื่อได้ปรโตโคสาคือเหตุปัจจัยข้างนอกเหตุปัจจัยภายนอกที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีคำสอนที่ดีครูอาจารย์ที่ดีเราแล้วมีโยนิโสมนสิการปุ๊บเราไปแมทปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ทำให้เราดำเนินไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างนี้นี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้เหมือนกรณีที่เห็นไหมพอพูดถึงกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่พูดเรื่องนอกตัวพวกเราเลยพูดเรื่องชีวิตของพวกเราเลยนะเนี่ยเมื่อกี้พูดเรื่องกินเนี่ยกินอย่างไรให้เป็นกรรมฐานกินยังไงไม่ให้เป็นกรรมฐานเนี่ยกินอย่างไรเป็นกินอย่างไรเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ประโยชน์จริงๆเนี่ยนอกจากประโยชน์ข้างนอกแล้วเนี่ยยังต้องเป็นประโยชน์ที่เป็นกุศลด้วยนะกุศลจิตต้องเกิดด้วยนั้นคำว่าประโยชน์ในที่นั้นอยู่ในระดับชั้นศีลนั่นเองนั้นระดับของตัวสัปปายะคือเหมาะหรือไม่เหมาะเนี่ยเป็นระดับศีลหมดเลยนะถ้าบอกว่าโคจรสัพพัญญะนี่ระดับสมถกรรมฐานที่จะทำให้จิตตั้งมั่นส่วนอาสัมโมหะนี่ระดับวิปัสสนาที่จะไปพิจารณาเห็นด้วยความไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่หญิงชายเป็นแต่เพียงรูปนามขันธ์ห้าเป็นผู้กินเป็นผู้ดื่มเป็นผู้เคี้ยวเป็นผู้ลิ้มอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าในทุกๆขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติจะเป็นแบบนี้หมดในทุกเรื่องฉะนั้นไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเอาแค่วิปัสสนาไม่เอาสมถะไม่เอาศีลเนี่ยหรือจะเอาแค่ศีลไม่เอาสมถะไม่เอาวิปัสสนาเนี่ยแต่เราถูกกำกับเฉพาะทางดังที่บอกเช่นว่าแล้วปวดฟันไงเราก็เลยไปรักษาเฉพาะฟันพอไปรักษาเฉพาะฟันที่จริงฟันเนี่ยมันยึดโยงกับอวัยวะทั้งระบบเลยนั้นหมอฟันเขาจึงไม่ได้ศึกษาเฉพาะฟันต้องศึกษากายภาพทั้งหมดฉะนั้นสรีรวิทยาทางด้านกายภาพทั้งหลายกายภาพทั้งหมดเนี่ยหมอต้องรู้หมดเพราะมันไปเชื่อมโยงกันยังไงใช่ไหมหรือหมอตาเนี่ยต้องรู้ทั้งหมดหมอหูปากคอเนี่ยหมอไตหมอตับเนี่ยฉะนั้นองค์รวมต้องรู้ทั้งหมดถ้าอย่างนั้นไม่รอดฉันใดในกรณีพี่ที่พวกเรามาปฏิบัติเหมือนกันเพราะเรามีผมเรามีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีไตมีตับมีปอดแล้วอวัยวะเหล่านี้พุทธเจ้าสอนเนี่ยเอามาเป็นกรรมฐานหมดเลยนะเรามีลมหายใจเห็นสังเกตดูไหมอานาปานสติเนี่ยพุทธเจ้าให้ลมหายใจเข้าออกเป็นรูปธรรมพุทธเจ้าก็เอามาตั้งเป็นกรรมฐานเรามีอิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนพุทธเจ้าก็ต้องสอนว่ายืนเดินนั่งนอนยังไงให้เป็นศีลยืนเดินนั่งนอนยังไงเป็นสมถะยืนเดินนั่งนอนยังไงเป็นวิปัสสนาญาณแล้วมันไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนอย่างเดียวนี่มันยังมีอิริยาบถย่อยอีกนะโยมนะในการก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวลิ้มมันชีวิตจริงๆของโยมนะเนี่ยฉะนั้นเวลาสมมุติโยมไปกำหนดอานาปานสตินะกำหนดใหญ่เลยนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดหายใจออกยาวใช่ไหมหายใจเข้าสั้นก็รู้สั้นหายใจออกสั้นก็รู้สั้นและต่อไปก็พัฒนาจนรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกระงับกองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกสมมตินี่จตุกาที่1จตุกาที่2 3 4สมมติจบกระบวนการเนี้ยแล้วยอมต้องไปเดินมั้ยต้องไปเดินคุณต้องชีวิตจริงต้องเดินนี่คุณก็ต้องรู้อีกเดินที่เป็นไปในระดับศีลยังไงเดินไปในระดับสมาธิปัญญาเป็นไงเห็นมั้ยเนี่ยเอาอิริยาบถย่อยต้องรู้อีกเอาในการยืนเดินนั่งนอนมันมีผมมั้ยมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกคุณต้องรู้อีกรู้ผมขนและฟันหนังเนื้อเป็นเรื่องชีวิตของเราอ่ะไม่รู้ได้ยังไงอ้าวทีนี้รู้ทั้งหมดแล้วช่วยย่อหน่อยได้ไหมรู้แบบพิสดารแล้วมาย่อให้เหลือ4ธาตุดินอันไหนที่เป็นแข็งอ่อนเป็นธาตุดินอันไหนที่เป็นเย็นร้อนเป็นธาตุไฟไปอะไรที่กระพือพัดพยุงผักเป็นธาตุลม
อะไรที่เกาะกลุ่มแล้วก็กระจายออกไหลก็เป็นธาตุน้ำเห็นไหมว่าทั้งหมดเหล่านี้เอามาย่อแล้วทีนี้ย่อให้เหลือจุดศูนย์กลางของเขาคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่จริงไม่ได้ใช้เวลาศึกษามากเลยแต่พวกเราเนี่ยไปใช้เวลามากเกินเหตุและมากเฉพาะทางมันก็เลยรู้ไม่หมดทั้งๆที่มันเรื่องเนี่ยกายาวาหนาคืบเนี่ยมันไม่ได้เยอะหรอกนี่คือรูปธรรมเบ็ดเสร็จแล้วทีนี้รูปธรรมเนี่ยมันต้องตายยังไงเพราะรูปธรรมมันต้องตายพระพุทธเจ้าก็เลยสอนเรื่องป่าช้าศพที่ตายแล้ว 1-2 วันเป็นยังไงเขียวค้ำเป็นยังไงอืดพองเป็นยังไงเน่าเฟะเป็นยังไงขาดเป็นท่อนๆเป็นยังไงเหลือแต่กระดูกเป็นยังไงแล้วก็ในที่สุดจนละเอียดเป็นผงเป็นอัฐิแล้วก็กระจายอยู่ในโลกใบนี้แล้วก็กลายเป็นดินน้ำไฟลมแปลว่าอะไรเนี่ยเนี่ยกลายเป็นตึกรามบ้านช่องดินน้ำไฟลมเป็นผักเป็นต้นมุ้งต้นไม้มันมาจากศพของพวกเราและเป็นศพเราอยู่ในนั้นด้วยในสังสารวัฏและกรรมดาหมู่สัตว์ทั้งหลายเกื่อนกลออกมาเป็นโลกใบนี้ทั้งหมดนี่แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าพระเจ้ามองทั้งหมดให้เป็นกรรมฐานหมดเลยแปลว่าเรายืนอยู่บนศพนั่งยืนอยู่บนกระดูกนั่งอยู่บนกระดูกนอนอยู่บนกระดูกใช่ไหมเกือกกลัวกับกระดูกทั้งภายในและภายนอกมันก็คือกลายเป็นโลกใบนี้ไอ้โลกใบนี้มายังไงแต่เนี้ยมองมันทั้งจักรวาลเลยที่โยมจักรวาลแต่ก่อนมันก็เวิ้งว้างไม่มีอะไรเป็นอากาศภาษาพุทธเจ้าเรียกว่าอากาศธาตุอยู่ต่อมาไอ้อากาศธาตุเนี่ยมันมีตัวอนูเล็กๆๆๆๆๆๆเค้าเรียกอวิทโพกรูปมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่สิ่งเหล่านี้มันมีพลังงานของมันหมดไอ้ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันดูดเข้าหากันนะก็มันก็อัดกันแน่นๆๆๆเป็นกลมๆเค้าเรียกเป็นดวงดาวดวงดาวฤกษ์ดาวประเคราะห์ทั้งดาวเคราะห์ทั้งหลายเต็มไปหมดในจักรวาลเนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยมันหลอมรวมกันมาไอ้หลอมรวมกันมาแบบเนี้ยถ้าพุทธเจ้าบอกว่าเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุอาหารยังไงก็ว่ากันดีทีเห็นไหมไอ้สากลจักรวาลอะไรมันมาอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเราทั้งหลายก็เป็นเหมือนมดเหมือนปวกที่มาเกาะอยู่ในโลกใบนี้และในจักรวาลอื่นๆก็มีหมู่สัตว์ก็เรียกกันไปตามสภาพนั้นไม่ใช่มีเฉพาะพวกเราด้วยนี่ในพุทธญาณของพุทธเจ้าที่เข้าไปเห็นความจริงตรงเนี้ยแต่พวกเราถือว่ามีบุญเรามาเกิดในโลกใบนี้ไงโยมที่เป็นโลกใบเดียวกับที่พระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วพระเจ้าก็เลยมาบอกองค์ความรู้เราว่าเนี่ยคือกรรมฐานเราต้องรู้จักโลกคือขันธ์5โลกคือสัตวโลกหมู่สัตว์สังขารและโลกโลกที่เป็นมีสังขารมีใจคล้องมีใจคล้องภาชนะโลกก็คือจักรวาลทั้งหลายต้องรู้ว่ามันมีการเกิดขึ้นเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางและแตกสลายไปในที่สุดอย่างไรคือให้เห็นความจริงมันเสียทั้งหมดเหล่านี้รู้เพื่อให้เห็นความจริงมันว่ามันไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกข์ยังไงเป็นไปตามเหตุปัจจัยยังไงว่างั้นเถอะแล้วเราจะได้ไม่ติดโลกทั้งภายในและภายนอกอย่างนี้เป็นต้นพอมองเห็นภาพไหมล่ะนี่พระเจ้าสอนนี่เป็นกรรมฐานหมดเลยนะยกตัวอย่างเช่นว่าเรากินลูกเราเวลากินอาหารต้องไปกินลูกเอาแล้วดินน้ำไฟลมที่เป็นผักไม่ใช่ปลาพวกว่าเฮ้ยเราอย่ากินเนื้อดีกว่าเรากินปลาเราจะได้ไม่บาปขอไปเรากินผักดีกว่าจะได้ไม่บาปก็เถียงกันเนี่ยโอ้ควายกินแต่ผักทำไมทั้งนั้นมันก็ได้บุญมากก็เถียงกันไม่จบไม่สิ้นหรอกแต่ความจริงคือลูกหรือเราที่ตายไปกระดูกเป็นดินน้ำไฟลมไอ้ดินน้ำไฟลมเหล่านั้นมันก็แปลสภาพมาเป็นหญ้าต้นไม้ใบหญ้าเป็นอาหารเป็นข้าวเป็นต้นไม้เป็นผักเป็นผลไม้ก็ไอ้ดินน้ำไฟลมนี่แหละมันก็เคยเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเป็นเราเราก็มากินกันเองอยู่ดีเพราะสังสารวัฏเป็นแบบนี้พุทธเจ้าจึงบอกว่าเพียงพอหรือยังที่จะเบื่อหน่ายไงเพียงพอหรือยังที่จะคลายกำหนัดเพียงพอหรือยังที่จะรู้ยิ่งที่จะตรัสรู้เพื่อจะนิพพานเสียที
เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมานั่งกินกันอยู่เนี้ยมันน่าสลดสังเวชะนะคุณบอกเฮ้ยฉันกินผักผักก็คือกระดูกนะฉะนั้นมองไปนะที่ไหนมันก็กระดูกเกลื่อนกลืนไปหมดแค่เห็นเป็นกระดูกเนี่ยอย่าว่าแต่มนุษย์เลยนกแขกเต้ามันยังเห็นเลยในสติปัฏฐานไปดูสิใช่ไหมมีนกแขกเต้าตัวหนึ่งที่ไปอยู่ในสำนักของภิกษุณีพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานต่อมานกแขกเต้านี้อยู่ในสำนักของภิกษุณีอยู่ที่เวสาลีเนี่ยพระเจ้าแสดงสติปัฏฐานที่เดลีนะปัจจุบันเดลีกับแฟนกูรูใครเคยไปไหมยอมเคยไปที่เดลีไหมไม่เคยไปดิเป็นสถานที่พระเจ้าแสดงสติปัฏฐานสูตรอามากำลังคิดจะไปอยู่นี่เดี๋ยวจะไปมาแล้วแต่นี่อยากจะไปอีกรอบนึงไปดูสถานที่จริงแล้วจิตมันมีพลังเนี่ยพอพระเจ้าแสดงสติปัฏฐานต่อมาวกมาดูกลุ่มภิกษุณีภิกษุณีเนี่ยมีต่อมามีช่างที่เขาไปซ่อมกุฏิวิหารแล้วเขาเลี้ยงนกแขกเต้ายมเคยเห็นนกแขกเต้าไหมไม่เคยนกแขกเต้าตัวมันคล้ายๆนกแก้วเคยเรียนก็ลืมมันไว้เป็นนกแสนลูกเขากลับไปทีนี้ภิกษุณีก็บอกเออเขาลืมไว้เออเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานว่างั้นอย่างนั้นเลยอยู่ในสำนักของบัณฑิตการที่เธออยู่แบบโง่ๆไปวันๆไม่ควรแก่เธอเลยอย่างนั้นเลยก็เลยเอามาสอนไงสอนกรรมฐานเอ๊ะกรรมฐานสอนไปสอนกรรมฐานอื่นก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยให้สอนให้บริกรรมกระดูกกระดูกกระดูกอัฐิอัฐิอัฐิกระดูก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 ให้ท่องเนี้ยแล้วก็เอาให้เธอให้นกนี่ดูว่ามันคือกระดูกนกมีปัญญาเนี่ยนกเนี่ยเขามีอัธยาศัยมาเขาฟังแล้วเขาคุ้นเคยพอคุ้นเคยเบ็ดเสร็จในสุดจริงๆนกนี่ก็บริกรรมกระดูก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 ตลอดจนกลายเป็นว่ามองไปหน้าที่ไหนเป็นกระดูกอย่างยอมลองมองมาที่อาตมาเห็นเป็นกระดูกอย่างเดียวเห็นได้ไหมทั้งๆมีแต่กระดูกจริงๆอ่ะเห็นได้ไหมอ่ะเห็นเป็นโครงร่างกระดูกเลยทำไมทำไม่ได้ทั้งที่มีอยู่จริงอ่ะกระโหลกศีรษะกระดูกคอใช่ไหมกระดูกแขนกระดูกขากระดูกสะอกกระดูกสะเอวมันมีกระดูกหมดแหละกระดูก300ท่อน900ชิ้นเนี่ยมันมีหมดแหละกระดูก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 นี่อยู่ต่อมามีวันนึงไงนกตัวนี้ก็ไปพึ่งแดดอยู่ไงพึ่งแดดมีเหยี่ยวตัวนึงเฉียวปึ๊ดมันก็ร้องกลุ่มภิกษุณีก็วิ่งวิ่งวิ่งมาก็เลยเอาไม้โยนคว้างคว้างคว้างเหยี่ยวตัวนี้บินวนวนวนแล้วมันก็ปล่อยไปเสร็จก็เลยไปรับนกตัวนี้มาก็ไปถามว่าเขาชื่อธรรมรักษาดูก่อนธรรมรักษาเวลาเหยี่ยวมาจับเธออยู่ในกรงของเหยี่ยวบินไปบนท้องฟ้าเธอคิดถึงอะไรนกตัวนี้นกแขกตาบอกคุณแม่เจ้าขาบอกว่าลูกคิดว่ามีกระดูกกองใหญ่โฉบลงมาแล้วก็จับกระดูกกองเล็กลอยขึ้นสู่อากาศมองลงมาบนภาคพื้นข้างล่างมีแต่กระดูกเกลื่อนกล่นเต็มไปหมดจะว่าไงแปลว่าเธอได้กรรมฐานไหมแล้วพวกเราได้ไหมโอ้โหถ้าไม่ได้เราจะอายใครอายนกโอ้ขนาดนกยังได้กรรมฐานเลยอ่ะโอ้เนี่ยเรื่องนี้สะเทือนทั่วชมพูทวีปพุทธเจ้ารับคำนี้แล้วบอกต่อเนี่ยจริงๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้สัตว์เดรัจฉานยังสามารถเจริญสติปัฏฐานได้แล้วพวกเธอเป็นมนุษย์ฉันไหนจึงไม่สามารถเจริญสติปัฏฐานในชีวิตจริงได้เหมือนนกตัวนี้ได้เราโอ้โหสติปัฏฐานนี่สะเทือนไปทั้งชมพูทวีปในยุคที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่งั้นตอนนี้เราก็เอาตรงนี้ไปนั่งคิดว่าเอ๊ะขนาดนกแขกเต้ายังมองเป็นกระดูกได้ทำไมเราจะมองเป็น
ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไม่ได้ใช่ไหมมีกำลังใจขึ้นมาไหมพอทำท่าจะง่วงก็นกยังทำได้กูทำไม่ได้ไม่รู้ไปเยอะตกนกก็ยังทำได้กูทำไม่ได้ไม่รู้ไปเข้าใจไหมท่านเป้ารู้ไหมตกลงได้ไม่ได้ได้นะโอเคพระรับปากแล้วได้ต่อไปจะมีกรรมฐานอย่างน้อยที่สุดก็มองไปที่ไหนเจอหน้ายอมว่ายังไงอธิกะกรรมอธิกังวางไอ้กระดูกจะไปไหนมากระดูกนี่คือเห็นยอมก็เห็นเป็นกระดูกไปหมดเลยเริ่มยอมเริ่มมองมาที่อาตมาเริ่มเห็นเป็นกระดูกหรือยังโอ้โหพูดตั้งจนเหนื่อยขนาดนี้ยังไม่เห็นเป็นกระดูกมันเห็นยากเลยคำว่ากระดูกนั้นมันเห็นยากเลยมันยากเลยแล้วมันมีอยู่จริงไหมกระดูกแล้วมันก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราไหมเนี่ยกระดูกกระโหลกเนี่ยเป็นกระดูกไหมกระดูกใช่ไหมมันจะมีกระดูกจมูกเอ้ยหูเอ้ยอะไรมีกระดูกเต็มไปหมดกระดูกคอกระดูกไหล่กระดูกแขนกระดูกข้อศอกกระดูกนิ้วนี่ก็กระดูกเต็มไปหมดจนถึงเท้าถึงเล็บเท้ากระดูกเต็มไปหมดแล้วไม่เห็นหรืออามายังเห็นยอมเป็นกระดูกเลยเนี่ยไม่เห็นนี่ไม่เห็นก็ลอกไปเรื่อยเหลืออีก30นาทีต้องรีบเข้าสู่เรื่องเดี๋ยวจะไม่ทันจบเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะโอ้โหเรื่องนี้ยาวเลยนะนุ่งห่มจีวรการถือภาชนะการถือภาชนะการนุ่งห่มเนี่ยทีนี้การนุ่งห่มเสื้อผ้าถือภาชนะพวกเราเนี่ยก่อนจะนุ่งห่มเสื้อผ้าถือภาชนะต้องพิจารณาเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์โยมที่ใส่ชุดขาวๆมาเนี่ยเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นยังไงถ้าไม่มีเสื้อผ้าปิดมากันเนี่ยถามว่าจะอยู่กันได้ไหมเนี่ยเป็นเหมือนอะไรยอมเคยรู้จักศาสนาเชนไหมลัทธิเชนเนี่ยเคยไหมเชนเนี่ยเขาไม่นุ่งผ้าพวกเชนเนี่ยไม่นุ่งผ้าแล้วก็คือมันอย่างนี้นะคนที่เป็นนักบวชเชนเนี่ยจะไม่นุ่งผ้าทั้งผู้หญิงและผู้ชายเขาบอกว่าเชนมีสองลัทธิเสวตตัมพรกับที่กัมพรนุ่งลมห่มฟ้ากับใส่ชุดขาวแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยเจาะลึกๆๆๆเข้าจริงมีนิกายเดียวคือไม่นุ่งเลยมันเป็นแบบนั้นนะงั้นคนที่ว่ายังมี2นิกายอยู่แปลว่าเจาะไม่ถึงฐานของเขาฐานลึกๆจริงๆเนี่ยเขาไม่นุ่งเลยเมื่อเดือนที่แล้วมีมหาเศรษฐีในอินเดีย2สามีภรรยาสละทรัพย์ไปพันล้านนะแล้วสละหมดเลยไม่เอาเลยแล้วก็ไปเป็นนักบวชเชนเป็นลัทธิแก้ผ้าโยมอย่าไปดูถูกเขานะถ้าอาตมาอธิบายเอาลัทธิมาอธิบายนะเชื่อไหมครึ่งหนึ่งในที่นี้จะไปนับถือเชนพอดีมาจะไม่อธิบายให้เชิงลึกในปรัชญาของเขาหรอกเดี๋ยวโยมจะถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยหลุดจริงใจเขาอ่อนโยนจริงๆเพราะลัทธิเชนเนี่ยเขาถือว่าทุกอย่างเนี่ยมีชีวิตหมดเลยต้นไม้ก็มีชีวิตก้อนหินก็มีชีวิตตึกนี้ก็มีชีวิตมีชีวิตหมดไงฉะนั้นทำไมเขาไม่ใส่เชือกเสื้อผ้าเพราะเสื้อผ้ามันมาจากอะไรมันมาจากต้นไม้มาจากเปลือกไม้มันจากฝ้ายในฝ้ายมันมาจากอะไรหมู่สัตว์หมู่อะไรต่างๆมีชีวิตเขาไม่อยากทำลายชีวิตเขาจึงอยู่อย่างประเภทที่ขัดเกลาที่สุดเข้าใจไหมล่ะเอ้า
เวลาโยมอยากจะทดสอบเสาต้นนี้มีชีวิตนะโยมทดสอบยังไงรู้ไหมโยมลองเดินเข้าไปแล้วใช้มือต่อยชกมันนี่หรือเอาอะไรไปคว้างถ้าไปต่อยเบาๆหรือไปดีดเบาๆเนี่ยมันก็เจ็บนิดหน่อยนั่นคือปฏิกิริยาที่เขาโต้ตอบเราแต่ถ้าเราดีดมันแรงๆมันจะเจ็บเลยหรือชกเลยจะบวมเลยนั่นคือปฏิกิริยาที่เขาโต้ตอบเรานั่นคือการมีชีวิตของเขาเนี่ยเขาสอนแบบนี้นะไม่ลึกไปกว่านี้เดี๋ยวโยมจะหลงเลยเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมล่ะอันนี้เอามาไม่ต้องการและต้องการบอกเรื่องการไม่นุ่งผ้าเขาจึงเรียกเป็นพวกอาเจรกะพวกนี้ไม่นุ่งผ้าอย่างที่บอกว่าเขาอยู่อย่างสมถะขัดเกลามากมีโยมคนหนึ่งไปไปศึกษาเป็นพุทธเรานี่แหละศึกษาไปศึกษามาหญ้ามันมีชีวิตไงต้นไม้มีชีวิตไงเขาบอกว่าแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่าเขาเขียนมีสาวกของเชนคนหนึ่งในชาติที่แล้วเขาเกิดเป็นต้นไม้ในขณะที่เขาเกิดเป็นต้นไม้เนี่ยผลปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาถูกขวานฟันโอ้ยเขาทรมานมากเขาเจ็บปวดมากเขามาเปิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาระลึกชาติได้ไประลึกไปแล้วเขาเกิดเป็นต้นไม้เขาโดนฟันโอ้ยทรมานมากเขาบอกงั้นแล้วอีกชาตินึงเขาเคยเกิดเป็นเกวียนว่างั้นเวลาบรรทุกเนี่ยรู้สึกหลังแอ่นเลยหลังแอ่นแล้วเขาทรมานมากเนี่ยเวลามาสู่พวกเราเนี่ยเราตอบปัญหาเขาไม่ได้เลยเขาจำได้เขาบอกเรื่องราวต่างๆได้หมดแต่ตรงนี้ต้องขอตอบไว้ก่อนเดี๋ยวประเด็นเราจะไม่มึนเหตุผลที่ไอ้เจ้าสาวกคนนี้ระลึกชาติว่าเขาเคยเกิดเป็นต้นไม้แล้วก็ระลึกได้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเคยเกิดเป็นเทวดาที่สถิตอยู่ในต้นไม้เขาถูกตัดถูกรอนต้นไม้นั้นน่ะเขาโกรธเขาเครียดแต่เขาไม่สามารถมีอนุภาพไปจัดการคนทำร้ายเขาได้เพราะอนุภาพเขาต่ำต่อมามาเป็นมนุษย์เนี่ยเขากลับไประลึกได้แต่เขาไม่สามารถระลึกเห็นกายที่ละเอียดของเทวดาได้เขาระลึกได้เพียงแค่ความรู้สึกเขาโกรธเขาทุกข์เขาเลยสำคัญว่าต้นไม้เป็นเขาเป็นต้นไม้เนี่ยอย่างนี้นะนั้นถ้าไม่ศึกษาคำสอนพุทธเจ้าเชิงลึกถ้าไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดเราจะตอบปัญหาเชนไม่ได้นี่ตอบเขาไม่ได้นี่เป็นแบบนี้เหมือนโยมเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยโยมเป็นเปรตเฝ้าบ้านแล้วต่อมาเนี่ยโยมไม่สามารถระลึกถึงอัตภาพนั้นจะจำได้รู้สึกเครียดกุ้มทุกข์มากเมื่อไฟไหม้บ้านหลังนั้นแล้วต่อมาตายแล้วโยมกุศลให้ผลแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วระลึกได้พอระลึกได้เลยรู้สึกว่าเราเป็นบ้านเราเคยเกิดเป็นบ้านมาแล้วถูกไฟไหม้แล้วเราร้อนแล้วเราก็ขาดใจตายเรานึกถึงกุศลเลยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยกรณีอย่างเงี้ยนึกว่าชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นบ้านแต่ที่จริงเป็นเปรตหรือเป็นอมนุษย์เฝ้าบ้านเข้าใจยังอย่างนี้เป็นต้นนั้นเรื่องสังสารวัฏเนี่ยต้องมีญาณที่แม่นยำต้องมีญาณอย่างเห็นความจริงจริงๆจึงจะสามารถระลึกได้ชัดอย่างนี้เป็นต้นทีนี้กลุ่มเชนเนี่ยเขาไม่นุ่งผ้าและเขาไม่อายเพราะเขาเจาะลึกว่าจริงๆมันคือดินน้ำไฟลมเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในใจของเขาเนี่ยมันมีกระแสชีวิตของเขามันมีจุดดำกับจุดขาวไอ้เมล็ดดำๆทั้งหลายคือบาปที่อยู่ในกระแสชีวิตของเขาไอ้เมล็ดขาวๆคือบุญฉะนั้นเขาจึงต้องทรมานตัวเองเขาต้องทรมานตัวเองนะเช่นนั่งทรมานตัวเองงั้นเขาสามารถนั่งปัจจุบันเนี่ยมีเจ้าวาดองค์หนึ่งของเชนเขาอยู่มา30กว่าปีนั่งดูเข้าไปดูเหมือนจอมปลวกเลยไม่อาบน้ำมา40ปีแล้ว30 40ปีแล้วนั้นเขาใช้คนศรัทธามากศรัทธามากแล้วในที่สุดของเขาจะไปนั่งแล้วก็ปล่อยให้ตายไปเขาถือว่านั่นเป็นการปฏิบัติที่เหี้ยมเกรียมแล้วก็ทำให้กิเลสของเขาไอ้สิ่งดำๆทั้งหลายมันหมดไปแล้วเขาก็จะพ้นจากทุกข์นี่เขาถือแบบนี้แต่ต่างจากพวกเราเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังนี่คือเชนนะแต่ของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าฉะนั้นเรารู้ว่าจริงๆกายนี้มันก็คือดินน้ำไฟลม
แต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราต้องมีสิ่งของมาปกปิดเพื่อไม่ให้เกิดความละอายและเพื่อให้เกิดดุลยภาพว่าเราจะปรับดุลในร่างกายของเราให้มีดินน้ำไฟลมที่เหมาะสมเพราะกายนี้มันป่วยเป็นนิดนี้ความเย็นและความร้อนนั่นแหละคืออาการป่วยฉะนั้นจึงต้องได้เสื้อผ้าได้สิ่งปกคลุมที่เหมาะสมไม่ใช่ไปดูว่ามันสีอะไรมันสวยงามยังไงมันยี่ห้ออย่างไรไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นเป็นประการและสำคัญแต่ใส่ใจในกรณีการปกปิดไม่เกิดความละอายและปรับดุลยภาพในร่างกายให้ได้ให้ดำเนินอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนจนเกินไปเพื่อจะนำกายนี้กระจกายนี้ไปขวนขวายในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติว่าไปเข้าใจยังฉะนั้นการอย่างเนี้ยเขาเรียกเป็นสัตตกะสัมปชัญญะก็คือการกำหนดประโยชน์การกำหนดประโยชน์ในเสื้อผ้าในเครื่องนุ่งห่มและอีกอย่างนึงเมื่อกำหนดเอาประโยชน์แล้วมันเป็นประโยชน์เป็นระดับศีลแล้วมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนช่วงนี้อย่างไรเราอยู่จังหวัดประเทศไหนอย่างไรเขาดูว่าเราแก่เราเด็กเราเป็นหนุ่มเรามีร่างกายแข็งแรงไม่แข็งแรงสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าสัปปายะหรือไม่สัปปายะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ทั้งหมดเหล่านี้ต้องเป็นกุศลจิตก่อนนะอยู่ในระดับศีลอยู่ในระดับของการรู้จักประมาณตนนะอย่างนี้นะอย่างอาตมาเนี่ยผอมแรงน้อยจีวรจะนุ่งห่มต้องบางต้องไม่หนักเนี่ยไม่ใช่เอาว่าเฮ้ยยังไงต้องราคาแพงต้องอะไรเงี้ยไม่ใช่เอาประเด็นตรงนั้นเอาว่าไม่หนักเกินไปบางก็ต้องไม่บางเกินไปต้องสามารถที่จะป้องกันเหลือบไรลมแดดเป็นต้นและสัตว์เลื้อยคลานเป็นต้นเหล่านี้และในขณะเดียวกันก็คือปรับให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ป่วยจนสุดนี่คือเป็นสัปปายะและในขณะเดียวกันในกรณีที่ว่าจีวรเนี่ยในกรณีว่าเป็นโคจรสัมปชัญญะหรือไม่ก็คือว่าเวลาข่มจีวรเนี่ยต้องถือกรรมฐานไม่ทิ้งกรรมฐานเช่นมีจีวรก็ดีมีเสื้อผ้าก็ดีเนี่ยไม่ปล่อยนอกจากได้กุศลได้ระดับศีลที่ถูกต้องแล้วเนี่ยต้องให้ใจเป็นสมาธิจะถือกรรมฐานอะไรที่เราชำนาญจะเมตตากรรมฐานหรือจะกรุณากรรมฐานหรือจะเจริญกรรมฐานที่เป็นตัวพุทธคุณธรรมคุณให้จิตแข็งแรงและตั้งมั่นเพื่อจะได้เป็นฐานต่ออสัมโมหะสัมปชัญญะทีนี้พอหลังจากจิตแข็งแรงตั้งมั่นแล้วเช่นเจริญพุทธคุณไปด้วยใส่เสื้อผ้านี่ระดับสุดท้ายก็คือในการห่มในการนุ่งผ้าถามว่าเวลาจิตที่คิดจะห่มจิตที่คิดจะนุ่งวาโยธาตก็พัดผันทำให้เรามาเปลี่ยนเอาเสื้อผ้ามาปกมาคุมจีวรก็ไม่รู้ผ้าก็ไม่รู้ว่าเขากำลังคุมกายท่อนบนหรือท่อนล่างใช่ไหมเขารู้ไหมจีวรเขามีใจไหมเขาไม่รู้ว่าบัดนี้เรากำลังคุมกายท่านผู้นี้อยู่จีวรก็ไม่มีใจมันไม่รู้กายมันก็ไม่มีใจหรอกกายก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราถูกจีวรหรือถูกผ้าห่มทับอยู่จีวรก็ไม่รู้ผ้าก็ไม่รู้ว่าเราเป็นผ้าเนื้อดีหรือผ้าเนื้อไม่ดีเราผ้ายี่ห้อดียี่ห้อไม่ดีเราเป็นผ้าที่มีราคาแพงหรือมีค่าที่ไม่ราคาแพงมันรู้หรือไม่รู้กายก็ไม่รู้ตอนนี้เราได้ผ้าเนื้อดีมาคุมกายเนื้อผ้าไม่ดีมาคุมกายยี่ห้อดีมาคุมกายกายรู้ไหมต่างฝ่ายต่างไม่รู้มันไม่รู้แท้ที่จริงก็คือเสื้อผ้าก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันมีแค่นั้นกายนี้ก็คือดินน้ำไฟลมแท้ที่จริงก็คือเอาธาตุคือดินน้ำไฟลมมาปกปิดธาตุคือดินน้ำไฟลมที่เราสมมุติแท้ที่จริงไงนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นท่านบอกว่าเหมือนเราเอาผ้าไปห่อคัมภีร์
สมัยก่อนก็จะมีผ้าห่อคัมภีร์เนี่ยเอาผ้าห่อคัมภีร์ไอ้ตัวคัมภีร์ก็ไม่รู้เราถูกผ้าเนื้อดีห่อไอ้ตัวผ้าก็ไม่รู้เราเป็นผ้าเนื้อดีห่อคัมภีร์แม้ชั้นใดฉะนั้นจึงไม่ควรไปกังวลต่อผ้าราคาแพงผ้าราคาถูกผ้าเนื้อดีผ้ามียี่ห้อหรือไม่มียี่ห้อไม่ควรไปดีใจหรือเสียใจให้ทำตนเองเหมือนจอมปลวกหรือเจดีย์ยอมเคยเห็นจอมปลวกไหมคนเอาผ้าไปคุมเจดีย์เหมือนกันคนเอาผ้าไปห่มฉะนั้นเจดีย์เขาไม่หัวเลาะดีใจวันนี้ได้ผ้าเนื้อดีมาห่มคุมจอมปลวกเหมือนกันใจของท่านผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรดีใจว่าเราได้ผ้ายี่ห้อดีเนื้อดีกว่าคนอื่นหรือเราได้ผ้าเนื้อไม่ดียี่ห้อไม่ดีไม่เท่ากับคนอื่นไม่ควรทำความวูบวาบให้เกิดขึ้นในจิตใจควรทำจิตใจให้เป็นให้วางใจเป็นกลางมีสติสัมปชัญญะในการกำหนดในการใส่เสื้อผ้าหรือถือภาชนะทีนี้ในกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกันว่าไม่ควรเสียใจเป็นต้นเหล่านี้นี่ประเด็นก็คือว่าถ้าอุปมาให้ลึกไปกว่านั้นให้ลึกไปกว่านั้นถ้าปฏิบัติแบบอุกฤษหนักกว่านั้นมีปัญญามากกว่านั้นให้เจาะลึกกว่ากายคือผมกายคือขนคือเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยอาการทั้งหลายเหล่านี้ในจมูกก็มีขี้มูกในปากก็มีน้ำลายในตาก็มีขี้ตาแล้วก็ในกระจกายก็มีเหงื่อใครของสกปรกไหลออกเนืองนิดอุจจาระปัสสาวะก็ออกจากทวารหนักและทวารเบาฉะนั้นบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นประดุจดังคนป่วยเป็นโรคเรื้อนเหมือนโรคเรื้อนเนี่ยป่วยเนืองนิดฉะนั้นเมื่อได้ผ้ามาให้มนสิการว่าเหมือนผ้าปิดแผลเนี่ยผ้าคลุมกายเนี่ยก็คือผ้าปิดแผลปิดอุจจาระไม่ให้คนเห็นแผลไม่เห็นของสกปรกที่มันจะไหลออกมาถ้าคนเป็นโรคเรื้อนเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งมีผ้าพันแผลเนื้อดีเป็นโรคเรื้อนคลุมอยู่อีกคนนึงก็เป็นโรคเรื้อนเหมือนกันแต่ผ้าที่เนื้อไม่ค่อยดีคลุมอยู่ไอ้คนป่วยสองคนเนี่ยไม่ควรดูหมิ่นซึ่งกันและกันเฮ้ยฉันเจ๋งกว่าฉันได้ผ้าเนื้อดีมาปิดแผลเพราะเรื่องนั้นไม่สำคัญมันสำคัญก็ตรงที่ว่าทำอย่างไรเราจะหายจากโรคเรื้อนนี่เหมือนกันพวกเราโรคคือราคะโทสะและโมหะบาปอกุศลกรรมมันชั่วร้ายที่มันยังปกคลุมกายจักรกายอยู่นี่เป็นโรคกายมันก็มีโรคของกายใจก็มีโรคของใจฉะนั้นเรามีโรครุมเร้าอยู่การเอาผ้ามาพันแผลเนี่ยเพื่อไม่ให้อุจจาระแต่เราต้องการรักษาโรคโดยเฉพาะโรคทางใจฉะนั้นจึงควรมนสิการว่ากายนี้มันคือรูปขันธ์มันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันไม่ใช่สัตว์บุคคลอัตตาตัวตนใดๆนี่วิปัสสนาญาณเกิดอย่างนี้นะนามธรรมคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้สังขารขันธ์คือการปรุงแต่งแล้ววิญญาณขันธ์คือจิตกลุ่มนามธรรมเหล่านี้ถ้ายังกระสับกระส่ายด้วยราคะโทสะหมดคิดไปว่าใจมันป่วยฉะนั้นจะตั้งสติสัมปชัญญะในการไปพิจารณาและวิจัยเพื่อให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นก็ไปเห็นความจริงของชีวิตเพื่อจะได้เห็นความไม่งามของกายนี้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาของกายนี้เราจะได้ละกายนี้ที่แสนจะอึดอัดละอาเนี่ยแล้วก็ไม่น้อมกายใหม่และกระแสชีวิตใหม่เราต้องการจะดับโดยไม่มีส่วนเหลือคือนิพพานเท่านั้นให้มนสิการอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการมนสิการในการใช้สอยผ้าเสื้อผ้าตามนัยยะของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านประพฤติปฏิบัตินี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ยากไหมโยมซึ่งเป็นเรื่องจริงไหมหยาบไหมกรรมฐานแบบนี้หยาบแล้วเห็นได้ไหมก็ให้มนสิการว่าเราป่วยหนัก
ผ้าที่ห่มอยู่คือผ้าปิดฝีปิดกายที่เน่านี้เพื่อไม่ให้อุจาดแต่เราไม่ได้จะติดอยู่กับผ้านี้แต่เราจะใช้การปิดนี้เมื่อร่างกายได้ความเหมาะสมแล้วเราจะเร่งขวนขวายออกจากการป่วยทั้งโรคของกายและโรคของใจเราจะพ้นทุกข์เข้ามานาสิการแบบนี้มีใครจะถามอะไรไหมเหลือ10นาทีไม่มีก็จะได้พักดีไหมเหนื่อยหรือยังเหนื่อยยังเชิญกระแสจิตที่ตรึกอยู่ในใจเป็นเสมือนคลื่นส่งประดุจเมื่อกี้พูดตั้งแต่แรกก่อนเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการอุทิศส่วนกุศลในขณะที่อุทิศส่วนกุศลนั้นนอกจากเราจะเห็นหน้าตาของผู้ที่เราส่งจิตไปถึงและสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วจิตยังตรึกนึกถึงคลื่นสัญญาณที่ส่งไปเปรียบประดุจเวลาเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำน้ำกระเพื่อมเป็นวงกลมสัญญาณที่ส่งออกจากจิตเรามีลักษณะเช่นนั้นไม่ทราบว่าสิทธิ์ได้ทำถูกหรือเปล่าเจ้าคะถ้าไม่ถูกเราต้องวางจิตอย่างไรเจ้าคะคือกรณีอย่างการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยมันสามารถที่จะคือหลักอย่างนี้ว่าเมื่อท่านล่วงลับทำบุญอุทิศหลักการคืออย่างนี้ตอนที่ฟังธรรมก็ดีหรือตอนประพฤติธรรมเนี่ยพุทธเจ้าเคยตรัสเรื่องของว่าธรรมเนี่ยเป็นธรรมะเนี่ยหรือการประพฤติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่บุญกุศลค่อนข้างมีพลังเยอะที่บอกว่าการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติแล้วก็รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงพุทธเจ้าตรัส4บาทคาถาเนี่ยแล้วก็เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์แล้วเวลาตรัสบอกว่าธรรมทานหรือการประพฤติธรรมหรือการฟังธรรมการแสดงธรรมและการปฏิบัติธรรมเนี่ยบุญกุศลนี่ใหญ่มากมีพลังมากท้าวสักกะก็มากราบทูลพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุญที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมประพฤติธรรมเนี่ยมันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ปานนี้มีพลานิสงส์มากกว่าทานวัตถุทานมากกว่าการให้อาหารมากกว่าการถวายจีวรมากกว่าการเครื่องนุ่งห่มยาเนี่ยมากกว่าถวายปัจจัย4อานิสงส์มากกว่ามากธรรมทานเนี่ยว่างั้นเถอะเมื่อหมู่ภิกษุบาศกบาศิกาเนี่ยมีการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมกันณที่ใดขอจงอุทิศส่วนกุศลที่เกิดขึ้นจากการฟังพระสัทธรรมเนี่ยให้กับพวกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยคือให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยมันก็เลยมีการกระทําตามพระดํารัสของพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นต้นถ้าเธอมีการฟังธรรมประพฤติธรรมกันแล้วจงอุทิศส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายตามคําอาราธนาของเท้าสกาเป็นต้นด้วยแล้วก็เลยทำกันมานิดนี้ก็เข้าใจตรงนี้ก่อนเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะได้โอ้เราจะให้ทานและอุทิศส่วนกุศลก็ควรทำและฟังธรรมแสดงธรรมหรือปฏิบัติธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นการอุทิศส่วนกุศลจึงเป็นพลังค่อนข้างเยอะทีนี้ประเด็นอยู่ว่าเมื่อเราอุทิศส่วนกุศลเนี่ยให้กษัตริย์ทั้งหลายพ่อแม่ปู่ตายายที่ล้มหายตายจากไปแล้วเนี่ยหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือว่าพวกเราทั้งหลายก็ได้ที่รู้การกระทำสมมติงี้นะเอามาแสดงธรรมเบ็ดเสร็จปุ๊บแล้วมาก็บอกว่าขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาในกุศลที่อาตมาตั้งใจในการกล่าวพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมบุญที่เกิดขึ้นนี้จงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์โยมก็อนุโมทนาและไม่ใช่อนุโมทนาเฉยๆโยมเข้าใจด้วยนะโยมต้องทำเองนะอนุโมทนา
โยมก็ต้องยังศรัทธายังความเพียรสติสมาธิปัญญาให้ตั้งขึ้นแล้วก็น้อมอนุโมทนาในกุศลของกระแสชีวิตของพระรูปนี้ทำจริงๆด้วยความนอบน้อมแล้วก็ระลึกว่าบุญใดที่เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของพระรูปนี้ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญนั้นตลอดกาลและตลอดไปทีนี้การระลึกอย่างนี้ก็ดูว่าใจของเราเนี่ยได้ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิไหมถ้าไม่ได้แปลว่าบุญไม่ถึงเราแต่ถ้าได้จึงถึงนะทีนี้เหมือนกันในกรณีที่เราฟังธรรมเสร็จปุ๊บให้สังเกตดูใจเราได้ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิไหมพอได้ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขและสมาธิได้องค์ความรู้ไปเสร็จเราก็น้อมที่เราได้มาทั้งหมดตั้งแต่นั่งฟังวินาทีแรกและจากองค์ความรู้ความเข้าใจทั้งหมดนั้นน่ะโยมก็ระลึกถึงกุศลทั้งหมดที่ทำมาแล้วก็น้อมอุทิศส่วนกุศลนี้ด้วยความตั้งใจด้วยความเต็มใจจริงใจเหล่านี้น้อมให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยส่วนโยมจะไประลึกเพื่อให้เป็นพลังอะไรต่างๆไม่เป็นไรแต่บอกว่าให้พ่อแม่คนที่เคยเป็นพ่อแม่ปู่ตายายและสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยในสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจึงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนบัตรนี้การอุทิศในลักษณะที่ทุกครั้งที่ทำเนี่ยจิตของโยมต้องเป็นกุศลด้วยแล้วต้องมีความเชื่อมั่นด้วยแล้วเมตตาจิตต้องเกิดขึ้นมีความรักปรารถนาดีต่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วก็กุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้กักไว้เลยอ่ะให้ทั้งหมดโดยไม่ให้เหลือเลยเนี่ยกล้าไหมล่ะบุญที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เป็นศีลเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาญาณทั้งหมดเนี่ยยกให้กับอุทิศให้มอบให้เอาใจเราประดุจดังเป็นหยิบให้ทั้งหมดเลยให้เขาเลยมันเป็นแบบนี้นะการอุทิศเนี่ยเข้าใจไหมล่ะฉะนั้นจะเป็นพลังยังไงได้ทั้งนั้นแต่ว่ามอบให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายตามที่เราได้พูดไปนะไม่ใช่ท่องแต่ปากนะต้องเจนใจจิตต้องน้อมไปได้จริงๆด้วยจะเป็นไปลักษณะแบบนี้โอเคยังเอาโอเคแล้วตักประนมมือขึ้นนะลองดูที่ได้ไม่ได้เดี๋ยวว่าพร้อมกันนะโอ้โหยังท่องไม่ได้กันเลยใจต้องน้อมด้วยนะให้เป็นกุศลด้วยนะอาตั้งใจสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่